รู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานโลกไม่เหมือนเดิมครับสิ่งที่เราทำได้คือยอมรับเรียนรู้และปรับตัวรู้ทันทุกความเปลี่ยนไปสร้างโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่ทางเลือกก็คือว่าเราต้องเปิดรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมปีเก่าผ่านไปปีใหม่มาแทนที่แต่ทุกปีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกฟก.ยังอยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรอย่างมั่นคงปี2565ได้ปลดหนี้เกษตรกร 2,098 บัญชีวงเงินร่วม 2,000 ล้านบาทรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรได้ 8,625 ไร่ด้วยศรัทธาและเชื่อมั่นกฟก.ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดปีและตลอดไปกฟก.ฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อรักษาที่ดินทำกินและการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดทุกจังหวัดหรือโทร02-158-0342ในวันและเวลาราชการ17นาฬิกากับ10นาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับสู่รายการรู้ทันข่าว 92.5 นะครับรับฟังรับชมพร้อมกันทั่วประเทศทั่วโลกนะครับทางวิทยุแห่งนี้แล้วก็รวมทั้งทางเพจ Facebook นะครับมาไปที่ Facebook แล้วก็พิมพ์คำว่า Radio Thailand Live ก็จะพบกับรายการนี้กำลังไลฟ์สดกันอยู่นะครับวันนี้วันพุธที่18มกราคม2566อยู่กับคุณภาคภูมิเตมสิริและผมสำราญรอดเพชรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำราญครับสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับก็รบกวนเข้ามาใน Facebook Fanpage ที่พี่สำราญเรียนไปก็กดแชร์ด้วยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับแป๊บเดียวก็วันที่18อีกแล้วจ้าแม่เมื่อวานก็เพิ่งถูกหวยกันหมาดๆเหรอพี่สำราญถูกเหรอถูก3ใบฮะเหรอโอ้โหดีใจด้วย47 47 47นี่คือเลขท้าย2ตัวเหรอใช่ใบนึงได้รางวัลเท่าไหร่ 2,000 บาทนี่ผมมันไปดูในเดิมผ่านแผงขายลอตเตอรี่นะแผงตามตลาดนะเมื่อก่อนไปจ่ายตลาดเริ่มร้อยบาทเท่านั้นแหละไม่ร้อยบาทเพิ่มละร้อยยี่ไม่ร้อยยี่สิบใบที่เป็นชุดอ่ะ2,800บาทอ่ะใช่ตกใบละ280ห้าใบ750แต่10ใบเป็น 2,800 ไม่รู้เหมือนกันยิ่งมากยิ่งแพงใช่ๆตกใบเฉลี่ยใบละ280บาทผมเห็นโอ้โหตกใจนี่มันขนาดนี้เลยเหรอแต่ของผมเนี่ยแอปเป๋าตังค์ก็คือเข้าไปดูเล่นๆก็จิ้มเอาจิ้มเอาครับนะก็ได้มา3ใบขึ้นเงินเลยแป๊บเดียว 6,000 บาทได้ก็เขาหักใบละ30บาทคุณภาคภูมิหักเป็นภาษีใช่ไหมเป็นภาษีค่าธรรมเนียมอะไรก็ว่ากันไปนะก็เสียไป90บาท3ใบเอานะก็คุ้มเหลืออยู่ก็นานๆ 5,000 นานๆที5,000กว่าบาทเกือบ 6,000 โอ้ซื้อน้ำองุ่นได้หลายแก้วเลยนะโอ้โหเมื่อวานมีคนตาร้อนอยู่คนหนึ่งนั่งข้างๆเมื่อวานชื่อคุณสลินนาผู้เยี่ยมแล้วครับวันนี้เริ่มข่าวสารข่าวการเมืองเยอะมากคุณภาคภูมิข่าวการเมืองเยอะมากวันนี้ทุกวันวันช่วงนี้นะข่าวการเมืองก็จะเยอะเป็นพิเศษเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ทั้งในสภานอกสภาครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปหาเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลาออกเปลี่ยนสีเสื้อเปลี่ยนพรรคย้ายพรรคโอ้โหวันนี้เยอะแยะกันมากแล้วกำหนดการนี่แหละครับที่จะออนทัวร์กันนายกลุงตู่จะออนทัวร์วันที่28ครับแต่ว่าลุงป้อมจะไปวันที่เท่าไหร่นะ20ใช่ไหมนี่แหละ20ลุงป้อมจะไปนู่นฮะปากน้ำโพเพื่อนแล้วพรุ่งนี้ลุงตู่ก็จะไปราชบุรีตามรอยลุงตู่ตามรอยลุงป้อมไอ้ลุงป้อมแต่จะมีอะไรดีกับลุงป้อมครับหรือไม่โปรดคอยติดตามโปรดคอยติดตามโปรดคอยติดตามแต่ว่าแต่วันนี้ไปแล้วชุดหนึ่งนะ
ใครอ่ะชุดเพื่อไทยวันนี้ลงไปนนทบุรีใช่ไหมนนทบุรีไปนนทบุรีปริมณฑลเนี่ยนนทบุรีก็ชิงกันเยอะนะไปชุดใหญ่เลยเนี่ยนะชุดใหญ่ไฟกันพริบไปเลยไปตั้งแต่หัวหน้าครอบครัวหัวหน้าพักเลขาพักไปกันหมดเลยนะเหรอโอ้นี่คุณมีชื่อคุณอ๋อคุณดานุพลบุญคุณดานุพรบุญนกันดานุพรก็คุณบลูคคุณบลูคก็เป็นน้องชายของคุณคุณบีบีพุทธิพงศ์ครับแต่ว่าวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยข่าวเศร้านิดหนึ่งต้องแสดงความเสียใจมายังครอบครัวของท่านอาจารย์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยครอบครัวของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่27ครับของประเทศไทยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับวันนี้ตอนช่วงเช้านะครับมีรายงานข่าวนะฮะแจ้งว่าศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.นายแพทย์อรรถสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเมื่อเวลา11นาฬิกาเศษของวันนี้นะครับหลังจากท่านเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นเวลา2ปีส่วนพิธีสวดพระอภิธรรมนะครับก็จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะฮะโดยจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเวลา17นาฬิกาที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารนะครับก็สำหรับศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.นายแพทย์อรรถสิทธิ์เนี่ยนะฮะก็เป็นบิดาของอย่างที่พี่สำราญเรียนนะฮะเป็นบิดาของท่านอาจารย์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ท่านมีบุตรธิดา3คนนะครับ3ท่านนะฮะคนโตเนี่ยก็คือศาสตราจารย์แพทย์หญิงอริสาวัชรศิลป์มารดาของคุณไอติมนะครับแล้วก็คนถัดมาก็คือนางสาวงามพันเวชชาชีวะเป็นจำได้ไหมฮะเคยได้เขียนได้เป็นนักเขียนรางวัลสีไรความสุขของกะทินะฮะเป็นรางวัลสีไรประจำปี2549แล้วคนสุดท้องนะครับก็คือท่านอาจารย์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับคนที่27นะครับก็ท่านก็เป็นนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบประสาทและระบบสมองของไทยนะครับครับก็เกิดเมื่อปี2478นะครับเป็นบุตรคนที่7ในจำนวน10คนของนายโคสิทธ์นี่นะน้องชายของพระบำราชนราดูลหรือหลงเวชชีวะอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยแล้วก็นางสุเพียรเวชชีวะครับท่านคุณหมออรรถสิทธิ์ก็มีพี่ชายก็คือคุณนิสัยเวชชีวะอดีตเอกอัครทูตของหลายประเทศนะท่านทุนนิสัยก็เป็นบิดาของคุณปุ้มสุรนันท์คุณอ๋อสุรนันท์เวชชาชีวะนะผมสมัยก่อนหลายปีโน้นเป็นนักข่าวใหม่ๆเคยสัมภาษณ์ท่านสมัยท่านเป็นทูตที่มาเลเซียสมัยนั้นเรื่องปัญหาขอจกจคมเนี่ยนะกับมาเลเซียเรากระทบกันบ่อยเราก็ได้สัมภาษณ์ท่านทุนนิสัยกลับมาไทยจริงเราก็เออไปคุยกับท่านหน่อยใจดีใจดีเป็นคนใจดีมากนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเวชชาชีวะคนที่เขียนอะไรท่านอาจารย์หมออรรถสิทธิ์ท่านหนึ่งนะฮะเป็นลูกศิษย์นะซึ่งใครๆก็รู้จักกันทั้งประเทศนะฮะก็คือนายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาหมอดื้อนะที่จุฬานะครับครับคุณหมอธีรวัฒน์บอกว่าด้วยความรักและนึกถึงครูอรรถสิทธิ์เวชชาชีวะบอกว่าเป็นเกียรติที่สุดในชีวิตที่ครูและครูปีดาพัวประดิษฐ์ปรมาจารย์ทางอายุรศาสตร์และทางสมองครูเพลานิวาสวงศ์ทางศัลยกรรมท่านหนึ่งที่ชวนให้ทำงานด้วยกันที่โรงพยาบาลพร้อมมิตรเป็นเวลาหลายปีอ๋อหมอเพลาหมอเพลาและได้ซึมซับกระบวนการความคิดวิเคราะห์การพัฒนาระบบแล้วก็คุณหมอดื้อคุณหมอธีรวัฒน์เนี่ยนะฮะบอกว่าครูอรรถสิทธิ์เองท่านยังได้เล่าว่าขณะที่เป็นคณบดีที่โรงพยาบาลรามาธิบดีท่านไปทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เซ็นงานไม่นานและใช้เวลาที่เหลือทั้งหมดในการอ่านวารสารวิชาการนานาชาติเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าทางการแพทย์การวิจัยทั้งโลกเพื่อให้โรงพยาบาลมีทิศทางชัดเจนก้าวหน้าแล้วก็คุณหมอธีรวัฒน์ก็บอกว่าครูท่านได้ย้ำว่านี่เป็นหน้าที่ของผู้บริหารโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ที่ไม่ใช่ทำแต่การบริหารจัดการเหมือนบริหารทั่วไปแต่ต้องเป็นต้องรู้วิทยาการอย่างลึกซึ้งด้วยเพื่อคนไทยและประเทศแล้วคุณหมอธีรวัฒน์ก็จบท้ายบอกว่ากราบระลึกบุญคุณท่านตลอดไปนะครับแล้วก็มีภาพของท่านอาจารย์หมออรรถสิทธิ์เนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นลายมือของท่านบอกว่าเป็นผู้ให้ดีกว่าผู้รับแล้วก็มีลายเซ็นท่านด้วยนะครับนี่เป็นหนึ่งในอาจจะเรียกว่าเป็นศิษย์ก็ได้นะนะครับคุณหมอธีรวัฒน์เหมจุฑาไว้อะไรถึงท่านเรียกว่าครูนะครูอรรถสิทธิ์นะครับมาถึงเรื่องร้อนวันนี้ร้อนที่สุดร้อนชาร้อนจนฟ้าผ่า คุณภาคภูมิครับนะ
ปรากฏว่าวันนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเพิ่งแสดงความชัดเจนเมื่อวานหมาดๆเรื่องของสถานะที่อยู่การตัดสินใจของกลุ่มสามมิตรเนี่ยนะแต่วันนี้สามมิตรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวกับ DSI อย่างเดียวสมศักดิ์เด้งฟ้าผ่าปลดไตรยฤทธิ์คนบ้านคุณเปล่าเนี่ยคนใต้นะเอ้าเหรอคนสงขลาเอ้าเหรอสมศักดิ์เด้งฟ้าผ่าปลดไตรยฤทธิ์พลอธิบดี DSIสุริยาโยกนั่งรักษาการแทนโอ้พลตำรวจตรีพลตำรวจตรีหรือพันตำรวจตรีนะประธานโทษพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลนะอันนี้ก็คือถ้าเท้าความกันสั้นๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะก็คือว่าเราก็นำเสนอไปบ้างแล้วแต่ว่าก็ไม่ลุ่มลึกอะไรมากก็รายงานเพียงว่านะครับอันเนื่องจากปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ DSI 5คนนครบาล191อ่ะนะ9คนแล้วก็สลพ.อีก1คนบวกกับล่ามอีก1คนน่ะคนจีนเนี่ยนะครับก็รวมแล้วกี่คนก็บวกไป อันนี้แหละครับไปปฏิบัติการพูดตรงๆคือไปรีดเงินรีดสินบนน่ะนะไปเรื่องร้องเรียนว่าที่บ้านหลังหนึ่งเนี่ยแอบอ้างว่าเป็นบ้านพักกงสุลใหญ่ของประเทศอะไรนั่นนาอูรูใช่ใช่แล้วก็ปรากฏว่าพอคือเขาร้องเรียนบอกเอ๊ะมีรถเข้าออกกันจนผิดปกติเนี่ยนะฮะแล้วก็บริการชุดที่มีสำนานว่าเดี๋ยวก็เข้าไปแล้วก็มีทั้งเจอคนจีนมีทั้งเจอเงินนะก็นั่นแหละแล้วก็มีบริการที่พี่สำนานเล่าเนี่ยแหละก็คือการรีดเงินสุดท้ายคือนั่นแหละก็คือมันมีคลิปคุณชูวิทย์ออกมาแฉนะคุณชูวิทย์เอาคลิปมาให้ดูนะว่าปฏิบัติการเมื่อวันที่22ธันวาคมนะใช่ใช่วันที่22ใช่ใช่วันเสาร์รู้สึกครับนั่นแหละครับรถเข้าๆออกสุดท้ายคือไปยักยอกของกลางครับเงินมีอยู่จำนวนหนึ่งก็เอาเพิ่มอีกไปรีดเพิ่มอ่ะขอเอาเพิ่มเอามาอีกรวมแล้วเกือบ9ล้านอ่ะเก้าล้านกว่าพี่เกือบ9ล้านใช่เราตั้งไว้เป็นของกลางแค่2ล้านแล้วก็ทำลายเซิร์ฟเวอร์ดึงนวดไปดึงนี่ไปแต่หนีไม่พ้นวงจรปิดกลับสุดท้ายก็เรียบร้อยโอ้แต่ดูคลิปนี่โอ้โหคุณชูวิทย์เนี่ยแน่จริงๆนะเพราะปตร.ก็เลยสั่งให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยกลับลุยคดีนี้ลุยคดีนี้เลยบิ๊กโจ๊กรองโจ๊กเร็วกว่ากำมนิดหนุ่มปั๊บ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 สอบไม่กี่วันรู้หมดเลยตมตมใช่แล้วหลังสุดวันนี้นะวันนี้โจก็ให้สัมภาษณ์ถึงขนาดนี้คุณภาคภูมิคือเมื่อวันก่อนก็พูดบอกแย้มว่ามีหน้าห้องของ DSI ระดับสูงนี่ใช่ก็บอกประสานมาที่ระดับสูงประสานไปที่รองผู้การผู้บังคับการ191เลยครับ191คือชื่อเต็มก็คือกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ครับจากหน้าห้อง DSI โทรไปที่รองผู้การ191หนึ่งรอง191โทรประสานไปที่รองผู้บัญชาการนครบาลรองน.1เพื่อขอหมายค้นได้หมายค้นก็ไปค้นกันสุดท้ายก็นำมาซึ่งการรีดเงินดังกล่าวครับวันนี้บิ๊กโจ้ก็พูดอีกนะครับหน้าห้อง DSI นี่ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่เป็นเลขาหน้าห้องนะแต่เป็นระดับผอ.คุณภาคภูมิครับเป็นระดับมือขวาของอธิบดี DSI นี่บิ๊กโจ้พูดผมไม่ได้พูดนะครับพูดในรายการคุณหมาแก่คุณทนายช่อง9ครับก็นั่นแหละครับวันนี้มันก็ร้อนฉาขึ้นมาทีเดียวนะครับแล้วก็เริ่มมีการโต้กันไปโต้กันมาโยนกันไปโยนกันมาว่า191กับ DSI นี่ใครกันแน่ ที่เป็นปฐมมาบทเป็นสารตั้งต้นของปฏิบัติการครับที่ไม่โสภาสถาพรนะก็ไม่รู้แหละก็ว่ากันไปแต่ว่าคุณสมศักดิ์ตัดสินใจเปรี้ยงเลยวันนี้มีคำสั่งออกมาว่ามีคำสั่งเลยให้คุณไตรยฤทธเตมะหิวงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเดียไตนะไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะแล้วก็พร้อมกันนั้นก็โยกสลับกันนะเอาพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลนะฮะผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นี่แหละไปปฏิบัติราชการที่ดีไซน์และให้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับก็เหตุผลก็เพื่อให้การดำเนินงานของดีไซน์และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมีผู้รับผิดชอบการบัตรหน้าที่ราชการที่เหมาะสมกับภารกิจนะครับก็เลยออกคำสั่งดังกล่าวนี้นะครับส่วนปมหรือก็ว่ากันก็อย่างที่พิจารณาเล่าไปก็ตามนั้นแหละนะพันตำรวจตรีสุริยาถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามช่วงที่ DSI ทำคดีวัดพระธรรมกายที่ไปเจรจาคนนั้นแหละคนนั้นแหละคนนั้นน่ะที่สวมแว่นตัวขาวๆอ่ะใช่ไปเจรจารอบแล้วรอบเล่านะนั่นนะก็คือท่านพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลอดีตตำรวจกองปราบนะใช่ก็อยู่กองปราบนะฮะแล้วก็ยกย้ายคือตอนนั้นพอก็เปิด DSI ท่านก็
ขอย้ายมาอยู่ที่ดีเอสไอนะครับดีเอสไอจริงๆก็ยังมีความอะไรเงื่อนงำอีกหลายเรื่องนะตอนนี้ก็กำลังโดนสอบแล้วก็เป็นที่จ้องมองจ้องเล็งกันของหลายฝ่ายทีเดียวนะครับท่านนายแพทย์ระยฤทธิ์นะครับนี่ที่โดนเด้งไปนะก็ไปสลับหน้าที่กันใช่ไหมคุณภาคภูมิก่อนหน้านี้ท่านก็เคยเป็นอยู่ที่นิติวิทยาศาสตร์มาก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้ขึ้นมาเป็นรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็เมื่อปี64นะฮะคุณสมศักดิ์นี่แหละก็ได้เสนอให้เป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นคนสงขลาเรียนจบแพทย์ที่มอ.นะแล้วก็ไปเรียนต่อทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ไปทำงานเอกชนก่อนที่จะมารับราชการที่นิติวิทยาศาสตร์สถาบันนะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์คือเป็นสถาบันที่ทรงคุณค่านะจริงๆนะครับคุณหมอพรทิพย์ก็เคยเป็นผอ.ใช่ใช่อันนี้เป็นสถาบันที่ผมนั่นมาชอบนะครับก็ท่านไปรับราชการที่นิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเมื่อ2547แล้วก็โตขึ้นแล้วก็ในยุคเนี่ยท่านประจินจันตองคุมยุติธรรมคุณภาคภูมิครับก็จากตรงนั้นมาเป็นรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็พอปี64คุณสมศักดิ์ก็เสนอให้เป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นนักเรียนวปอรุ่น61นะครับรุ่นเดียวกับหมอหนูคุณอนุทินชาญวีรกูลอันนี้ไม่เกี่ยวกับคุณอนุทินนะครับแต่ว่าเพียงว่ายกตัวอย่างว่าเป็นวปอรุ่น2561ในสำนักข่าวอิสระเขาบอกว่าตอนที่กำลังจะได้รับการแต่งตั้งก็ยินแสดงความยินดีกันพรึบแหละครับนะนวลนี่นั่นเขาว่ากันไปเอาละครับเรื่อง DSI เนี่ยอีกคดีหนึ่งที่น่าสนใจนะพี่กำลังคดีที่มาเกี่ยวพันกับคุณน็อตกองสลักสลักพลัสเนี่ยนะฮะก็คือนี่คุณชูวิทย์เหมือนกันนะเป็นคนออกมาเปิดเผยนายลอกับนายมอซึ่งนายลอเนี่ยเป็นลูกของจ่าอะไรล่ะจ่ามอม้าใช่ไหมฝั่งชนแล้วก็นายออนหรือเฟยเนี่ยเป็นหลานจ่ามอม้าซึ่งเป็นทำบ่อนอยู่ฝั่งทนนะจ่ามอม้าเนี่ยแต่สองคนเนี่ยนะลูกพี่ลูกน้องเนี่ยมาทำเว็บพนันออนไลน์แล้วก็เขาบอกว่าไปชอบเปิดบัญชีม้าแล้วก็พอบัญชีม้าเบี้ยวรูปเนี่ยนะฮะก็ส่งคนไปกระทืบนี่คุณชูวิทย์มีรูปให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าคดีที่ไปกระทืบบัญชีม้าเนี่ยนะฮะลุกลามไปจนกระทั่งเดียร์ไตสืบสาวว่าไอ้ธุรกิจดังกล่าวของลมอเนี่ยนะฮะมีเขียนเช็คเข้าไปที่กองสลากพลัส2ฉบับ58ล้านบาทแถมพอสอบเจาะไปเรื่อยไปเรื่อยนะฮะไปเจอเส้นทางทุนไทยเทาอีก39เส้นรวม 1,090 ล้านบาทนะครับคดีนี้เนี่ย DSI เพิ่งตั้งเป็นคดีใหม่ขึ้นมาเพียงนั้นนะคดี 6/66 ซึ่งพอท่านสุริยามาเนี่ยคดีนี้ก็ต้องจับตาอีกคดีนึงนะว่าท่านจะกำหนดทิศทางไปทางไหนนะครับน่าสนใจเพราะว่านี่แหละครับ39เส้นทางเงินหรือเส้นเงินที่เขาเรียกกันเนี่ยนะครับโอ้ตั้ง 1,090 ล้านบาทโอ้โหมหาศาลครับงานนี้แหละที่คุณน็อตกองสลากคุณพันธวัฒน์ใช่ไหมชื่อจริงใช่บอกว่าสิ้นเดือนเนี่ยนี่จะไปให้ข้อมูลกับจะไปให้ข้อมูลเพราะว่าปลายเดือนนี้นี่ต้องมีภารกิจสำคัญคือเขาเลื่อนมาตั้งแต่วันที่13ไม่สิ้นเดือนนี้มีภารกิจสำคัญด้วยคุณน็อตเนี่ยครับต้องไปดูบอลที่อังกฤษแต่ก็บอกจะกลับมานะกลับมาไม่เบี้ยวก็เอาละนี่ DSI ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วก็โอ้โหมีเรื่องสำคัญจับตามองอยู่วัดฝีมือนะลูกม่อเก่าเลยนะพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กบฏครับเอาไปดูตลาดหุ้นกันวันนี้นะครับว่ากลางสัปดาห์เป็นยังไงกันบ้างกับดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับดร.ณัฐวุฒิครับสวัสดีครับครับผมครับทั้งสองท่านครับคุณสำราญคุณภาคภูมิท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับความเคลื่อนไหวในตลาดวันนี้ก็แกว่งตัวในกรอบแคบนะแล้วก็มาบวกกันหน่อยหนึ่งบวกกันขึ้นมาจากวันก่อนก็4จุดนะครับปิดทำการในระดับ1,685.44 มูลค่าการซื้อขายวันนี้เกิดขึ้นทั้งสิ้น 61,000 ล้านบาทนะครับโดยที่ว่าวันนี้เป็นทางนักลงทุนต่างประเทศยังคงเป็นฝ่ายซื้อสุทธิต่อ 1,500 ล้านบาทเศษนักลงทุนในประเทศได้ขายสุทธิออกมา800ล้านบาทเศษแล้วก็เป็นทางนักลงทุนประเภทสถาบันขายสุทธิออกมาใน 2,360 ล้านบาทเศษวันนี้ผมจะเล่าเรื่องของนักลงทุนประเภทที่เรียกว่าสถาบันหน่อยที่ว่าเขาขายสุทธิกันออกมาต่อเนื่องก็มีคนถามมาพี่สำราญพี่โอว่าสถาบันนี่มอง
อนาคตบ้านเมืองเศรษฐกิจไม่ดีหรือยังไงขายกันตลอดขายมีนี่แล้วเนี่ย 200,000 ล้าน ในขณะที่ว่าทางนักทุนต่างประเทศขายสุดที่ไป 200,000 ล้านเขาข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากอเมริกายุโรปทำไมก็มองดีคนบ้านเราในกองทุนอยู่ในบ้านทำไมมองไม่ดีกลายเป็นอย่างนั้นนะครับถามกันครับผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าจริงๆมันไม่ใช่ประเด็นอย่างนั้นนะมันเป็นปัญหาทางเทคนิค ปัญหาทางเทคนิคนี่ก็คือเอาอย่างนี้ว่าสถาบันนี้เป็นใครก่อนที่ว่าถ้าเกิดสถาบันเนี่ยหลักๆหนึ่งประกอบด้วยกองทุนน่ะหรือว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาคารทุกแห่งที่เป็นธนาคารพาณิชย์แต่เขาจะมีการจัดตั้งหน่วยนี้นะเป็นกองทุนเนี่ยวิธีก็คือระดมทุนชาวบ้านน่ะพี่โอ้พี่สำราญผมใครต่อใครก็คือไม่มีเวลาไม่สันทัดในเรื่องการลงทุนการเล่นหุ้นเอาไปฝากเวลาเราไปธนาคารเขาจะมาถามเอาเงินไปฝากแล้วเขาก็จะไปจัดการซื้อขายลงทุนอะไรให้เนี่ยประเภทแรกนอกจากนั้นก็เป็นด้านของส่วนราชการก็คือกองทุนกบขไงที่มีหักทุกเดือนแล้วก็เอาไปเข้ากบขกบขกันเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาลงทุนมาซื้อขายในตลาดทุนนะแล้วก็ส่วนของภาคเอกชนนี่ก็คือเป็นสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขาก็มีเงินส่วนหนึ่งนะมาลงทุนในตลาดทุนคนที่คอนเซอร์เวทีฟก็บอกว่าอย่าเอาเงินของลูกจ้างของภาคเอกชนเนี่ยสมทบไปได้ไม่เสี่ยงเอาไปเล่นหุ้นเกินเยอะเกินไปเกิดมีปัญหาขึ้นมาจะยุ่งอะไรประมาณนี้ก็เลยกันไว้ไม่เกินประมาณสัก 10% น่ะนะฮะแต่จริงๆเงินกองทุนประกันสังคมนี่เยอะมากในขณะที่คนที่ฝ่ายโปรเกรสซีฟหน่อยก็บอกว่าโอ้ยดูอย่างญี่ปุ่นนี่เค้าเป็นประเทศที่อนุรักษ์นิยมขนาดนั้นเค้ายังมีการลงทุนในตลาดทุนเยอะอะไรประมาณนี้แต่โดยรวมๆนี่ก็คือคำว่าสถาบันในประเทศเนี่ยก็คืออย่างนี้องค์ประกอบหลักคือกองทุนส่วนใหญ่เป็นบริษัทลูกในเครือของธนาคารพาณิชย์แล้วก็กบข.ธนาคารประกันสังคมครับทีนี้ทำไมเขามาขายเยอะเนี่ยมันประเด็นมันไม่ใช่ที่ผมโดนถามมาเนี่ยว่าเขามองบ้านเมืองไม่ดีหรือยังไงไปข้างหน้าเศรษฐกิจไม่ดีหรือยังไงมันไม่ใช่มันเป็นประเด็นปัญหาทางเทคนิคประเด็นปัญหาทางเทคนิคเนี่ยคืออย่างนี้ว่าเดิมทีทางรัฐบาลเนี่ยสัก15ปีที่แล้วเนี่ยให้ตั้งกองทุนอันหนึ่งขึ้นมาเนี่ยพวกเราคุ้นๆกันเลยว่า LTF จำได้ใช่ไหมย่อมาจากคำว่า Long Term Fund นะฮะวัตถุประสงค์เวลานั้นก็คือว่าจะได้มีเงินเข้ามาหนุนเพราะว่าเวลานั้นตลาดทุนค่อนข้างจะซบเซาอ่ะซื้อขายกันไม่ถึงหมื่นล้านต่อวันแล้วก็เป็นการส่งเสริมการระดมทุนการลงทุนของประชาชนโดยที่ว่ามีแรงจูงใจคือว่าลดหย่อนเอามาหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีกันได้คนก็เลยมาซื้อกันเยอะโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนนะฮะรวมทั้งเจ้าของบริษัทอะไรต่างเอาเงินมาลงเพื่อวัตถุประสงค์ในการหักลดหย่อนภาษีทีนี้ก็กำหนดว่าเอาลองเทอมฟันก็คือยาวๆหน่อยนึงเดิมทีว่า5ปีเนี่ยค่อยเอามาขายได้ซื้อเสร็จหลังๆมาก็ขยับเวลาขึ้นมาเป็น7ปีแล้วต่อมาเนี่ยโดยเฉพาะสัก 4-5 ปีให้หลังตลาดทุนมันพัฒนาไปไวมูลค่าการซื้อขายจากไม่เคยถึงหมื่นล้านมันขึ้นมาเป็นแสนล้านปี2ปีที่แล้วเวลานี้ก็ชั่วดีถี่ห่างก็อย่างว่าซบเซาอย่างที่ผมขานในวันนี้ยัง 60,000 เลย60,000 ล้านทางรัฐบาลก็เห็นว่าเอ๊ะมันจะได้ไม่มีความเป็นธรรมทางภาษีก็คือว่าชาวบ้านร้านช่องคนอื่นอ้าวต้องจ่ายภาษีคนเล่นหุ้นเอามาฝากกองทุน LTF อ้าวเอาไปหักลดหย่อนภาษีได้ทางกระทรวงการคลังท่านก็เลยเลือกพูดง่ายๆเลือกกองทุนเนี้ยเลือกมาได้ 2-3 ปีแล้วแต่ทีนี้ไอ้ของเดิมที่ว่าไปฝากกันไว้ไปลงทุนกันไว้มันทยอยครบหมดอายุเรื่องของเนี้ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าพี่สำราญพี่โอ้ซื้อกองทุนไอ้ประเภทนี้ไว้แต่ก่อนมักจะมาซื้อตอนสิ้นปีไงที่เดือนธันวาพอนับไปนับมา7ปีมันมาปะเหมาะเคาะดีว่าเริ่ม1มกราคมมันก็เลยครบกำหนดแต่7ปีอย่างเงี้ยมันก็เลยเอามาขายได้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่วัดถือหุ้นลักษณะงี้ไว้โอ้โหได้ประโยชน์ทางภาษีกันไปเยอะพอสมควรแล้วเหรอ7ปีนั้นน่ะหุ้นก็อาจจะขึ้นมั่งอะไรมั่งกำไรมั่งครบกำหนดก็เลยอยากจะขายอ่ะพอ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเองก็ไปสั่งกองทุนเขาว่าเอาขายให้หน่อยจะเอาทุนเอารอนไปใช้ไปจ่ายหรืออะไรไง ก็ว่ากันไปนี่ทางกองทุนเขาก็ขัดไม่ได้นะลักษณะอย่างเงี้ยอย่างพี่หัวบอกก็พี่หัวบอกถือหน่วยลงทุน LTF อยู่เนี่ยเออเขาก็เหมือนพอดีตั้งแต่หนึ่งมกราคมเป็นต้นมาเนี่ยไม่ว่าเลยโทรไปหากองทุนกอไก่นะฮะกองทุนสีเขียวหรือว่ากองทุนอะไรเนี่ยโลโก้สีเหลืองอะไรก็ว่ากันไปโปรโมทสกิลมันก็สีม่วงเนี่ยก็ขายให้หน่อยเขาบอกว่าไม่ขายให้พี่โอดีกว่าหุ้นยังจะดีอยู่อะไรเขาพูดอย่างนั้นไม่ได้นะพี่โอสั่งขายก็ต้องขายครับเนี่ยเรื่องของเรื่องที่ว่าเออทำไมปีที่แล้วเนี่ยนักลงทุนเวสสถาบันกองทุนขายซะเยอะเลย200,000 ล้านหมดหรือยังไงเนี่ยยังไม่หมดนะเพราะว่ามันก็จะทยอยครบอายุเนี่ยครบ7ปีมาปีนี้น่าจะอยู่รวมๆของเก่ายกมาของใหม่ยกมาก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 3-4 แสนล้านบาทนะฮะเพราะนั้นก็ขายกันไปได้เรื่อยๆตลอดปีนี่ๆก็เป็นเหตุลักษณะนี้ก็เอาไว้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการตัดสินใจของนักลงทุนเดี๋ยวจะมองดูบรรยากาศการซื้อขายในตลาดท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมกองทุนเขามองไม่ดีเขามีความรู้ความสามารถมีทักษะประสบการณ์เก่งกล้าสามารถนี่เขาขายทุกวันแสดงว่าไม่ไหวแล้วนะในประเทศไทยนี่เพราะนั้นขายมั่งอะไรไม่ใช่มันเป็นเหตุทางเทคนิคดังที่ผมได้อธิบายมานี้นะครับวันนี้จบรายการนะครับทั้งสองท่านครับขอบคุณครับดร.ณัฐวุฒิครับน้ำมุกน้ำมันเป็นไงคุณป้าผมไม่มีอะไรนะเดี๋ยวไม่กล้าบอกเดี๋ยวก่อนเช็คแป๊บเดียวครึ่ง2วินาทีนี่เลื่อนขึ้นมาโอ้โหโล่งใจยังไม่มีความเคลื่อนไหวครับครับงั้นเราพักกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับข่าวสารทั้งการบ้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมเยอะไปหมดวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมืองอาจจะมากหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะไล่เรียงรายงานกันให้ได้เยอะที่สุดในวันนี้เดี๋ยวกลับมาครับปีเก่าผ่านไปปีใหม่มาแทนที่แต่ทุกปีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกฟก.ยังอยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรอย่างมั่นคงปี2565ได้ปลดหนี้เกษตรกร 2,098 บัญชีวงเงินร่วม 2,000 ล้านบาทรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรได้ 8,625 ไร่ด้วยศรัทธาและเชื่อมั่นกฟก.ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดปีและตลอดไปกฟก.ฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อรักษาที่ดินทำกินและการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดทุกจังหวัดหรือโทร02-158-0342ในวันและเวลาราชการโลกไม่เหมือนเดิมครับสิ่งที่เราทำได้คือยอมรับเรียนรู้และปรับตัวรู้ทันทุกความเปลี่ยนไปสร้างโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่ทางเลือกก็คือว่าเราต้องเปิดรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมคำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บใช่ไหมครับแต่จะเจ็บจี๊ดมากกว่าเมื่อถึงวันที่ความแก่มาถึงในขณะที่ปราศจากการเตรียมความพร้อมต้องพร้อมรับมือกับความเจ็บป่วยพร้อมเรื่องการเงินให้เพียงพอต่อการดำรงชีพพร้อมรับมือกับปัญหาจิตใจพร้อมสู่วันสูงวัยอย่างคุณภาพและหากวันนี้ในครอบครัวของคุณมีผู้สูงวัยจงอย่าหลงลืมพวกเขาเข้าใจและเอาใจใส่เห็นคุณค่าของความต่างวัยโลกแห่งความสูงวัยไม่น่ากลัวแต่ต้องเตรียมตัวให้ดีรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานสิบเจ็ดนาฬิกากับ37นาทีนะครับช่วงที่2ของรายการรู้ทันข่าว 92.5 นะครับ AM 891 กิโลเฮิรตซ์แล้วก็เพจ Facebook ก็ Radio Thailand Live นะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมทักทายรายการกันได้นะครับดูหน้าตาอันสดใสหล่อเหลาของคุณภาคภูมิเตมัสริ นะหนุ่มพัทลุง เกี่ยวอะไรกันนี่ นั่นน่ะสิ
สักสายหน่อยถ้างั้นคุณภาคภูมิครับเอาตั้งแต่ตอนนี้เลยก็แล้วกันนะวันนี้ช่วงท้ายรายการเดี๋ยวจะเป็นคิวดร.สุยศัยได้ข่าวว่าจะมาคุยเรื่องนี่เลยเบื้องหลังเรื่องอะไรทุนสีเทาเนี่ยอะไรพวกนี้นะเหรอมีกับเขาด้วยเหรอไม่ทราบไปเอี่ยวอะไรกับเขาเนี่ยนะ คุณปริมินนิรโสนะครับเข้ามาทักทายกันด้วยสติ๊กเกอร์สวยๆขอบพระคุณครับคุณรจนาบุรณกิตติคุณไม้มีคุณคุณไม้มีคุณนี่ส่งอีโมมาบอกว่าเอาไปเลย1ล้านไลค์คุณรจนาบุรณกิตติสวัสดีคุณสำราญคุณโอเช่นเดียวกับคุณพิเชษฐ์ธงภูมินะครับสวัสดีครับนะครับคุณรจนาแชร์ให้แล้วด้วยคุณดาวอรุณกมลก็ส่งมาทักทายเช่นเดียวกับคุณร่วมจันสิรินะเรียบร้อยถามเรียบร้อยแล้วนะท่านชื่อคุณร่วมจันสิริไม่ใช่รู้คุณรวมนะใช่ชื่อคุณร่วมจันสิริไม่ใช่จุนสิรินะร่วมจันสิรินะครับนี่ก็บอกว่ารายการนี้นะชอบนะดูทันข่าวสารสาระตามวันคุณธงชัยประกายสกุลเข้ามาทักทายสวัสดีดร.ธนงทศไกรจากนครสวรรค์นี่เตรียมตัวต้อนรับหลวงป้อมด้วยนะดร.ธนงนะ สวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับคุณชิงกะพักกะทอนก็มาทักทายคุณสระบุรีคันทรีเรดิโอนะครับบอกว่าแชร์ให้แล้วครับรับชมที่สระบุรีคุณร่วมเข้ามาเพิ่มเติมให้บอกว่าที่วานอนนิวาสวันนี้อากาศหนาวเย็นครับผมลมแรงด้วยอุณหภูมิอยู่ที่17องศาเซลเซียสในยามแรงครับคุณนิคมประคำศรีคุณอักษรสวรรค์แก้วบัวพันธ์เข้ามาทักทายคุณอักษรสวรรค์บอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านติดตามรับฟังรู้ทันข่าวอยู่ที่อำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์ครับขอบคุณครับคุณพี่คนึงนิดจันทรายศนะจากเชียงใหม่นะครับสวัสดีเจ้าคุณสำราญคุณภาคภูมิคุณโชติกาอินทราวุฒิจากลพบุรีบอกว่าที่ลพบุรีดีชัดเจนดีนะครับแล้วก็ทักทายมาคุณอักษรสวรรค์แชร์ให้แล้วนะครับคุณโกศลอัตโสพลแฟนตัวยงนะกำลังติดตามรายการอยู่ที่กาฬสินธุ์เสียงชัดเจนอากาศหนาวครับแม่คุณมนุษย์คำนินแม่เนี่ยคืออิจฉานะครับคุณมนุษย์คำนินเสาให้สระบุรีกลางวันร้อนมากแต่กลางคืนหนาวครับคุณรุ่งเจ้าคราสุโขทัยดีค่ะเชิญเที่ยวงานวันพ่อขุนรามคำแหง17ถึง19ใช่ใช่มกราคมค่ะวันพ่อขุนรามคำแหงจริงๆคือวันที่17มกราคมนี่แหละครับยินดีนะใครมีงานแบบนี้เนี่ยสองวักสองวักโฆษณาให้ได้ได้ได้คุณบางอ่อนนึกใบก็มาทักทายสวัสดีนะครับคุณอักษรสวรรค์นี่บอกหล่อทั้งสองท่านเลยค่ะกลัวจะโดอะไรนะกลัวจะโดนว่าลำเอียงใช่เลยบอกว่าหล่อเท่ากันเลยคุณน้องปลกชนนะหล่อเท่ากันเลยคือต้องเอาไปหล่อใหม่ทั้งคู่เหรอเหรอคุณน้องปลกชนก็มาทักทายสวัสดีสองคนด้วยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคุณมารีแซ่หวังมาแล้วนะนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหลายท่านกำลังขับรถอยู่นะฮะก็ส่งใจทักทายมานะครับแล้วก็รับฟังทางวิทยุก็ถ้ามีจังหวะเวลาก็มาส่งข้อความมาทักทายกันใน Facebook ได้นะครับขอบคุณครับก่อนไปดูเรื่องใครย้ายไปพรรคไหนบ้างหรือสภาล่มไม่ล่มนะนิดเดียววันนี้เผื่อท่านผู้ชมจะได้ลืมบางคนจะลืมเลือนไปแล้วแม้กระทั่งเรานะวันสำคัญนะวันนี้วันที่18มกราคมนี่เป็นวันกองทัพไทยนะคุณภาคภูมิทหารตำรวจนะ3เขาเรียกว่าซีเหล่าสามทัพนะนะวันนี้ก็จัดงานกันเพื่อรำลึกเลยครับความสำคัญรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชองค์วีรกษัตริย์ไทยและกบุรพกษัตริย์ทุกพระองค์ตลอดจนเหล่าบรรพบุรุษของไทยที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกมาจนถึงทุกวันนี้ผมจริงๆอยากแนะนำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะผมไปดูมาแล้วเป็นคลิปสั้นๆของคุณภาคภูมิตอนละ 4-5 นาทีครับเรื่องนี่แหละกองทัพไทยทำประมาณสัก 6-7 ตอนนะภาพรวมนะวันประวัติศาสตร์กองทัพไทยแล้วก็กองทัพเรือเป็นยังไงกองทัพบกกองทัพอากาศครับนะภาพรวมๆหรือรวมทั้งกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็เข้าไปดูได้ในเว็บใน Facebook เพจ Facebook ของกองทัพบกก็มีครับรู้สึกผมจะดูจากของกองทัพบกนะวันนี้นี่แหละครับก็มีผบ.เหล่าทัพก็ไปร่วมงานกันตามจุดต่างๆนะในแต่ละที่ก็มีพิธีการพิธีกรรมพิธีรำลึกกันนะฮะครับทุกวันนี้นี่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเรานี่ชื่อพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์นานๆได้เอ่ยชื่อท่านทีใช่ใช่ใช่ผบ.ทบ.ชื่ออะไรคุณภาคภูมิพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้บิ๊กบี้นะบิ๊กบี้พลเรือแล้วก็ทร.นะพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บริการทหารเรือชื่อนี้ช่วงนี้ได้ยินบ่อยนะครับชื่อเขาเรียกว่าบิ๊กจอร์ดใช่ไหมสี่ชอแล้วก็
กองทัพอากาศก็พลอากาศเอกอลงกรณ์วรรณรสนะฮะผู้บัญชาการทหารอากาศแต่คนที่งานเข้าเยอะที่สุดบิ๊กเด่นเหรอบิ๊กเด่นงานเข้าแต่ว่าท่านนี่เอาอยู่นะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับนี่แหละก็จัดงานกันตามที่ต่างๆแล้วครับในหลายพื้นที่หลายหน่วยทีเดียวนะครับก็ขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยนามแล้วกันนะครับเพราะมันเยอะหมดมีหลายทุกหน่วยก็ร่วมกันรำลึกนะครับครับอ้าวทีนี้ไปที่ไหนดีย้ายพักก่อนเหรอย้ายพักเหรอเอาคนสมัครเข้าพักนะเมื่อวานนี้เป็นข่าวมาแล้วก่อนเนี่ยนะฮะว่าเขาบอกว่ายกครัวเลยเพื่อนรันหนังสือพิมพ์ก็พาดหัวใช้คำนี้นะเราธรรมทัศน์ยกครัวจริงๆเกือบยกแต่ไม่ยกอ่ะเหรอแต่ว่าที่ไปแล้ววันนี้แน่นอนนะครับก็คือคุณเขตรัฐเราธรรมทัศน์นะอดีตสสบัญชีรายชื่อพรรครวมพลังนะครับนี่แสดงว่าลาออกจากสสแล้วนะใช่ลาออกตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็ไปสมัครที่พรรครวมไทยสร้างชาตินะครับโดยที่พรรคนี่คุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับก็ได้รับใบสมัครของคุณเขตรัฐแล้วก็คุณขิงแล้วก็นะฮะก็บอกว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ในสภาของสสนะประกาศอันนี้สสเดินทางมาสมัครกันแต่ตนอยากทำให้ทำหน้าที่ในสภาให้เต็มที่ก่อนนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะคุณเขตรัฐเนี่ยจะลงสมัครสสแบบแบ่งเขตกทมนะและพรรคจะมีการเปิดตัวผู้สมัครเขตกทมเร็วๆนี้นะโดยในวันที่19มกราคมวันพรุ่งนี้ก็จะมีการนัดประชุมว่าที่ผู้สมัครสสกทม30คนซึ่งขณะนี้รอความชัดเจนการแบ่งเขตจากกกต.ก่อนพรรคก็จะเร่งทำงานและแนะนำตัวผู้สมัครในพื้นที่คาดว่าจะเปิดตัวผู้สมัครสสและนโยบายของพรรคภายในเดือนกุมภาพันธ์ครับอันนี้นะฮะนักข่าวก็ถามถึงกรณีลุงป้อมเมื่อวานกลับจากราชบุรีแล้วก็ขึ้นเวทีที่พลังประชารัฐตามนัดนะฮะแล้วก็ประกาศนโยบายแรกสวัสดิการแห่งรัฐ70บาทจะทำทันทีถ้าได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคุณเอกนัทกล่าวว่าในส่วนของพรรคพลังประชารัฐในส่วนพรรครวมไทยสร้างชาตินะฮะมองว่าการดำเนินการทางเศรษฐกิจต้องดูสถานะของประเทศด้วยโดยพรรคเนี่ยจะต่อยอดรัฐบาลชุดนี้ในสองส่วนคือโครงสร้างพื้นฐานและสวัสดิการที่จะสร้างความเท่าเทียมให้กับสังคมครอบครัวโดยจะดูไปถึงครอบครัวแต่จะไม่ส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจนะครับแล้วก็บอกว่าเราต้องมีความรับผิดชอบในฐานะพรรคการเมืองว่าหลังจากนี้เชื่อว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะได้รับความสนใจจากนักการเมืองแม้กระทั่งคนรุ่นใหม่ที่สนใจจะขับเคลื่อนทางการเมืองและขับเคลื่อนในพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นสาบันทางการเมืองพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งให้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพื่อผลักดันนโยบายให้ได้นะครับถามถึงแคนดิเดต1ใน3คนของพรรคคุณเอกนัทบอกว่า1ใน3คนของพรรคเต็ง1ก็แน่ๆคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะพลเอกประยุทธ์สวมหมวก2ใบเป็นทั้งนายกและเป็นสมาชิกพรรคไทยรวมไทยสร้างชาติซึ่งภายหลังมีการเปิดตัวไปเมื่อวันที่9มกราคมก็มีเสียงจากสมาชิกและแฟนคลับจากต่างจังหวัดเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่พบปะประชาชนทั่วทุกภาคและจะพยายามไปให้ครบทุกภาคและจะไปจุดทิ้งง่ายต่อการเดินทางก่อนนะครับถามถึง ภาษาข่าวเขาเรียกปาดหน้าไงพี่วันครับเมื่อวานพลเอกประวิตรไปราชบุรีราชบุรีซึ่งท่านนายกพลเอกประยุทธ์มีกำหนดการจะไปพรุ่งนี้นะฮะก็นักข่าวก็ถามคุณเอกนัทบอกมันเป็นเรื่องปกติไม่มีผลกระทบเรื่องธรรมดาของการบริหารราชการแต่อีกส่วนหนึ่งคือในฐานะสมาชิกพรรคก็ไปในเวลานอกราชการอาจใช้เวลาช่วงเย็นหรือวันหยุดให้คุ้มค่านะครับครับแล้วก็บอกอีกว่าจะมีส.ส.จำนวนมากเดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติแต่ตอนนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ในสภาไปก่อนนะยืนยันมีคนสมัครเกินกว่า100คนทั้งกลุ่มส.ส.กลุ่มอดีตรัฐมนตรีกลุ่มคนรุ่นใหม่ในแต่ละภาคมีผู้สมัครนะครับก็มากกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยก็มีผู้สมัครเนี่ยแต่ถ้าเขตก็เกิน1คน1คนทีนี้นี่ก็ไปทางคุณเขตรัฐนิดนึงนะคุณเขตรัฐนะครับคุณเขตรัฐนี่ท่านผู้ฟังก็คือลูกชายของดร.เนกเหล่าธรรมทัศน์หัวหน้าพรรครวมพลังหัวหน้าพรรครวมพลังซึ่งตอนนี้ดร.เนกนี่ดร.เนกก็เป็นส.ส.อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นี่อย่างที่เป็นข่าวว่าอยู่ที่อังกฤษไปต่างประเทศคุณเขตรัฐนี่บอกว่าการมาเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติครับก็เพราะว่ามีความศรัทธาเลยนะในติดตามการทำงานของหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคก็ทีมงานมานานแล้วแล้วก็นี่แหละครับมั่นใจว่าพรรคนี้จะเป็นสถาบันทางการเมืองเป็นเสาหลักให้กับบ้านเมืองไ
เงื่อนไขไม่ต้องตั้งนี่ถามว่ามีเงื่อนไขไหมบอกไม่ต้องตั้งความตั้งใจชัดเจนอยู่แล้วผมเป็นทีมลุงตู่ทีมพี่ขิงนี่ทีมพี่ขิงนี่นะฮะถามถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จะมีการทาบทามดร.เนกคุณพ่อเนี่ยนะครับเข้าร่วมงานในพรรครวมไทยสร้างชาติคุณเขตรัฐบอกว่าตนไม่ได้คุยกับคุณพ่อเลยเพราะขณะนี้พ่ออยู่ที่อังกฤษดังนั้นให้ไปสอบถามจากคุณพ่อเอาเองก่อนแล้วกันนะที่ผมได้ยินมาท่านผู้ฟังนะดร.เนกนี่ท่านจะไม่เล่นการเมืองต่อคำว่าไม่เล่นการเมืองในที่นี้คือไม่ลงส.ส.ครับแต่ว่ายินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับลุงตู่ครับมันก็ปรึกษาในการวางยุทธศาสตร์โน่นนี่นั่นนะแต่เรื่องของคุณเขตรัฐที่เมื่อกี้คุณภาคภูมิบอกจะลงเขตในกทม.นะครับผมเห็นด้วยนะเพราะเป็นคนหนุ่มครับแล้วก็นี่แหละกรุงเทพเนี่ยนะเมื่อวานผมกับคุณสลินาสัมภาษณ์อาจารย์แหม่มครับพรรคพลังประชารัฐบอกว่าเอายังไงดีพรรคพลังประชารัฐนี่ย้ายกันหมดแล้ว12ส.ส.กรุงเทพเนี่ยนะอาจารย์แหม่มก็บอกยังเหลืออีก2คนก็คือหนองจอกกับใครอ่ะมีนบุรีคุณภาคภูมิครับซึ่งก็ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะอันนี้แหละถ้าได้คนหนุ่มแบบปุณเขตรัฐแล้วก็จัดทีมดีๆนี่สนามกทม.ก็จะเป็นสนามที่น่าสนใจครับเพราะพรรคเพื่อไทยเขาก็กะว่าจะเป็นเจ้าสนามพรรคก้าวไกลเขาบอกเขาจะไม่ยอมแพ้ครับพรรคประชาธิปัตย์เขาก็บอกว่าเขาจะฟื้นโอ้คืนชีพใช่พรรคพลังประชารัฐบอกว่าเราจะสู้ต่อครับพรรครวมไทยสร้างชาติบอกว่าลุงตู่มาแล้วแล้วอย่าลืมชาติพัฒนากล้าด้วยนะอย่าลืมพรรคไทยพรรคดีด้วยนะใช่จะมีเซอร์ไพรส์ส่งด็อกเตอร์คนหนึ่งครับอุบใจไว้ก่อนอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนส่วนที่คุณขิงก็จริงๆก็คุณขิงก็คุยทั้งกับผมกับพี่ตำรานนะบอกว่าหลังจากวันที่9เนี่ยโอ้โหทางต่างจังหวัดเนี่ยบอกกันมากเลยว่าลุงตู่เนี่ยนะน่าจะไปเวทีต่างจังหวัดบ้างพักปวดหัวมุ่งจะให้ไปที่ไหนไม่ได้ไปที่ไหนต่อไอ้เดี๋ยวเราบ่มดับเอาคร่าวๆนะคุณขิงบอกว่าจะยึดภูมิศาสตร์เป็นหลักนะไม่ได้ให้ความสำคัญตรงไหนแต่ยึดภูมิศาสตร์เป็นหลักปรากฏว่าได้เลิกปากหลักแล้วฮะชุมพรฮะนี่นะครับผู้สื่อข่าวบอกว่าผมแทงหวยนี่นัยยะสำคัญไม่ผิดเลยใช่ไหมไม่ผิดเลยนะครับพลเอกประยุทธ์เตรียมจะลงพื้นที่ในฐานะสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นครั้งแรกคือพรุ่งนี้จะไปราชบุรีไปในราชการนะใช่แต่ว่าไปชุมพรเนี่ยไปคล้ายๆวันที่9อ่ะที่ไปตอนเย็นเนี่ยนะฮะไปเขาเรียกออนทัวร์อันนี้ออนทัวร์นะครับก็โดยพลเอกประยุทธ์จะประเดิมลงพื้นที่ฐานะสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติที่แรกที่จังหวัดชุมพรใช้วันหยุดนะฮะวันเสาร์ที่28มกราคมชุมพรเนี่ยเป็นฐานเสียงใหญ่ซึ่งพรรคพลังประชารัฐนี่เล็งเป้าตรงนี้เลยนะลูกหมีชุมพลจุนใสเนี่ยนะครับที่มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของรวมไทยสร้างชาติไปก่อนนี่แล้วก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็เขาก็ตั้งความหวังเมืองลูกหมีเพื่อนเลยสามที่นั่งคุณขิงบอกพี่โอ้ก็รู้เมืองลูกหมีสามเขตเลือกตั้งเลยนะครับก็เอาละเนี่ยนี่ก็เป็นอันหนึ่งแต่ว่าที่เป็นข่าวนี่เรื่องคำว่าปาดหน้าในสื่อชอบจริงๆนะก็เป็นข่าวอีกแล้วว่าเอ้าลุงตู่จะไปประเดิมที่ชุมพรน่ะนะปรากฏว่าลุงป้อมมาก่อนอีกแล้วพี่มันอ๋อเหรอมีกำหนดการจะไปเมืองปากน้ำโพพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับที่เริ่มลงพื้นที่ถี่ขึ้นนะวันที่20มกราคมนี้ความจริงไป2จังหวัดเลยนะไปพิษณุโลกด้วยและไปนครสวรรค์ด้วยนะครับโดยจะช่วงเช้าจะไปกราบสักการะพระพุทธเจ้าชินราชที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุมหาวรวิหารนะอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับและไปติดตามการดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำท่านางงามที่บางระกำนะครับอันนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมประทานกรมชลประทานจากนั้นก็จะไปดูโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำน่านที่ตำบลวัดจันทร์นะครับอำเภอเมืองพิษณุโลกช่วงบ่ายทีนี้ก็จะวกกลับมาจากนู้นโลกเนี่ยนะวกกลับมาผ่านพิจิตรมานะครับไปที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ไปติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการรัฐบาลต่างๆนะครับแล้วก็จะไปที่โครงการแก้มลิงบ้านแหลมก็จะไปพบประชาชนนะฮะที่ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่บึงบอระเพ็ดก็จับตามองนะฮะครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากส.ส.นครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐเนี่ยลาออกไปอยู่พรรคภูมิใจไทยบิ๊กวีรกรใช่ไหม
วิทยากรคำประกอบแล้วก็รวมทั้งนวลด้วยนะครับอ๋อที่นั่นมันเสียงแตก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 ที่นครสวรรค์ไปหลายที่นะขณะที่บางส่วนยังไม่ตัดสินใจไงนะครับแล้วนักข่าวก็ตั้งข้อสังเกตอีกแล้วเอ๊ะลุงป้อมไปล่วงหน้าก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์ในช่วงปลายเดือนมกราคมด้วยซึ่งถือเป็นอีกครั้งที่พลเอกประวิตรลงพื้นที่ก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะไปเนี่ยนะครับหลังจากเมื่อวานลาประชุมครม.ไปราชบุรีก่อนพลเอกประยุทธ์จะไปแค่2วันเองนี่นักข่าวก็ตั้งข้อสังเกตเหลือเกินมาดูพรรคฝ่ายค้านกันบ้างนะครับเพื่อไทยฟุ้ง3คันดิเดตนายกปลุกประชาชนเชื่อมั่นนี่นะฮะวันนี้เนี่ยคุณหมอชลน่านสีแก้วนะครับคุณภาคภูมิได้พูดถึงนโยบายล่าสุดของพรรคพลังประชารัฐได้มีการเปิดนโยบายเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการคือเมื่อวานเขาเพิ่มนะครับที่ว่าเป็น700นะที่ลุงป้อมชู7นิ้วเมื่อวานลุงป้อมชู7นิ้วเมื่อวานที่เวทีของพรรคข้างละ5ข้าง1 2เป็น7โอ้แล้วก็3มง3มิตรก็มาชู7นิ้วเหมือนกันนะนักข่าวถามว่าอันนี้เป็นการรับค่าแรง600บาทแล้วลุงป้อมบอกทำทันทีนะของพรรคเพื่อไทยรัฐบาลแล้วทำทันทีเลยนะใช่คุณหมอชนนันบอกว่าเรามั่นใจว่านโยบายที่เราพูดไปเราทำได้จริงครับฉะนั้นการพูดของเราจะพูดบนพื้นฐานของการทำได้จริงแน่ประมาณว่าของคนอื่นทำไม่ได้อย่างนั้นแหละ แต่เราก็ไม่ทราบว่าพรรคการเมืองอื่นจะมีแนวทางอย่างไรก็ให้เป็นเรื่องของพรรคการเมืองอื่นไปแต่ของเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราพูดคือสิ่งที่เราทำได้จริงนะฮะถามว่าแล้วมองว่านโยบายของพลังประชารัฐเป็นอย่างไรล่ะคุณหมอบอกว่าไม่มองอย่างไรก็เป็นนโยบายนอกนั้นนี่อยู่ไหนนี่จะถามถึงแคนดิเดตนี่ครับข้ามมานี่เลยถามถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยคุณหมอชลน่านกล่าวว่าเรื่องแคนดิเดตนายกของพรรคเราใช้หลักการว่าเราจะเปิดหมดทั้ง3รายชื่อคุณภาคภูมิครับแต่จะมีการจัดลำดับการแต่จะมีการจัดลำดับรายชื่อหรือไม่นั้นนี่ในส่วนนี้ไม่ใช่ประเด็นครับแต่3รายชื่อเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเราจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนส่วนจะเปิดเมื่อไหร่นั้นหากยุบสภาเราจะประกาศทันที แต่หากสภาอยู่ครบวาระเราก็จะดูแลดูเวลาที่เหมาะสม ก็อาจจะเป็นระยะใกล้ๆนั้นนะ อาจจะประมาณต้นเดือนมีนาคมก็ได้โอ้รอเคาะรอเคาะสามชื่อจริงๆก็พอจะรู้กันอยู่แล้วครับอุ้งอิงชื่อที่สามอ่ะชื่อแรกอ่ะสองชื่อแรกอ่ะอุ้งอิงเศรษฐาเศรษฐาได้ประสิทธิ์ชื่อที่สามเนี่ยจะเป็นชัยเกษมหรือชนน่านชอไหนอาจจะเป็นชอไหนหรือถ้าไม่ชอมีไม่ชออีกเหรอบางคนเข้าลือไม่รู้ปล่อยข่าวกันมาหรือเปล่าสอเสือหางยาวสอเสือหางยาวสอเสือธรรมดาไม่นั่นนะต้องหางยาวด้วยต้องหางยาวอสอเสือหางยาวแล้วก็ลากไปมีสระอูอยู่ข้างล่างด้วยนะโอ้โหนี่อันนี้ข่าวปล่อยข่าวปล่อยอันนี้ข่าวที่เขาพูดกันนะครับไม่ใช่เอาข่าวมาปล่อยนะครับครับรายงานให้ฟังว่ามีการพูดถึงสอเสือหางยาวไอ้ยาวนี่คือไม่มีมากก็พูดให้มันเห็นภาพเท่านั้นแหละครับยาวไปแล้วก็ลากให้เป็นสระอุด้วยโอเคเดี๋ยวไปไขรหัสกันทีนี้วันเนี้ยที่หมอชนนั้นให้สัมภาษณ์เนี่ยเป็นการไปลงพื้นที่ที่ตลาดสดนนทบุรีนะแล้วก็ไปที่ต่างๆในนนทบุรีมีผู้บริหารพรรคคุณหมอชนน่านคุณประเสริฐจันทร์วงทองเลขาธิการพรรคแล้วก็มีคุณแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยไปด้วยคุณแพทองทานเนี่ยนะฮะถูกถามเหมือนกันเนี่ยนะครับเรื่องของที่ลุงป้อมเปิดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะรับพรรคเพื่อไทยเรื่องค่าแรงหรือไม่เนี่ยนะคุณแพทองทานบอกว่าอันนี้พูดถึงที่เราทำได้นะครับนี่ว่าไปนะครับอันนี้คุณหมอชนน่านมั้งคุณแพทองทานพูดถึงกรณีพลเอกประวิตรทอดไมตรีที่จับมือทุกพรรคเพื่อลดความขัดแย้งนะคุณแพทองทานบอกว่าการเข้าก้าวความขัดแย้งเป็นเรื่องดีแต่เรายึดหลักประชาธิปไตยและเราหาเสียงแบบแลนด์สไลด์เพราะต้องการที่จะทำให้นโยบายของพรรคเพื่อไทยเกิดขึ้นจริงให้ประชาชนถ้าต้องจับมือพรรคร่วมอย่างที่บอกนโยบายหรือแนวคิดต้องเป็นไปทางเดียวกันเพราะเป็นทิศทางที่ประชาชนผ่านแล้วถึงเลือกเรายึดสิ่งนั้นเป็นหลักนักข่าวถามว่าเมื่อพรรคพลังประชารัฐร่วมไมตรีมาหาพรรคเพื่อไทยก่อนมีความเป็นได้เป็นไปได้ที่จะเห็น2พรรคจับมือกันใช่ไหมคุณเพทองทานบอกว่ายังเร็วเกินไปมากที่จะตอบเราอยากให้เกิดแลนด์สไลด์ทุกคะแนนเสียงอย่าปันใจให้พรรคอื่นขอให้เลือกทั้งคนทั้งพรรคเพราะประเทศไทยไม่ไหวแล้วต้องใช้นโยบายที่จะทำให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นเกมการเมืองคือการเลือกตั้งเท่านั้นส่วนเกมการเมืองอย่างอื่นที่เป็นดราม่านั้นไม่สำคัญและไม่จะเป็นสิ่งสำคัญคือปากท้องของพี่น้องประชาชนนี่ถูกถามตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วก็ถูกถามอีกครั้งก็พยายามจะเบี่ยงออก
ชักเป็นการเมืองชักเป็นการเมืองชักจะตอบเป็นแล้วนะครับเดี๋ยวไปขยายความกันอีกทีในช่วงหน้ารวมทั้งเรื่องของสภาล่มอีกแล้ววันนี้ครับท่านเกิดอะไรขึ้นแล้วจะไปกันยังไงต่อไปช่วงหน้านะครับรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันช่วงนี้ฝุ่นละอองเยอะจังยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยสุขภาพต้องแย่แน่ๆเลยฝุ่นเยอะขนาดนี้มาจากไหนก็เกิดได้หลายสาเหตุนะท่อไอเสียรถยนต์ก็เป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดฝุ่นจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์แล้วรถเนี่ยนะควันท่อไอเสียดำมากไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ซะบ้างนะจะได้ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศฝุ่นจะได้ลดลงไงงั้นรีบไปเช็ครถเดี๋ยวนี้เลยลดฝุ่นคุณช่วยแค่เช็คสภาพรถใช้รถใช้ถนนน้องรถพี่ตรวจเช็คเรียบร้อยนะเรียบร้อยครับผมไม่ว่าจะเป็นยางรถเครื่องยนต์แบตเตอรี่ระบบเบรกสัญญาณไฟใบปัดน้ำฝนอุปกรณ์ฉีดกระจกพร้อมใช้งานเดินทางปลอดภัยชัวร์ครับผมไม่ว่าวันไหนๆเทศกาลอะไรตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทางห่างไกลอุบัติเหตุชีวิตมีค่าพอความร้อนใจที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18 นาฬิกาไม่ให้ใครมาย้ำอีก
่ที่ไหนต้องมีศักดิ์ศรีมันจะจนหรือมั่งมีแผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทยเลือดเคยไหลร่วงรินทาแผ่นดินเอาไว้ป่าวประกาศให้ก้องไกลว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวีที่อยู่อย่างจงรักตายอย่างฮักดีหนึ่งชีวิตนี้ขอยอมพลีไม่เสียดายจงรักตายอย่างพักดีหนึ่งชีวิตนี้ขอยอมพลีไม่เสียดายใจที่จงรักจะยืนหยัดอย่างท้าทายใครจ้องจะทำลายเราไม่ยอมรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมะสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานเก่าผ่านไปปีใหม่มาแทนที่แต่ทุกปีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกฟก.ยังอยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรอย่างมั่นคงปี2565ได้ปลดหนี้เกษตรกร 2,098 บัญชีวงเงินร่วม 2,000 ล้านบาทรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรได้ 8,625 ไร่ด้วยศรัทธาและเชื่อมั่นกฟก.ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดปีและตลอดไปกฟก.ฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อรักษาที่ดินทำกินและการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดทุกจังหวัดหรือโทร02-158-0342ในวันและเวลาราชการ18:07 นะครับช่วงที่3ของรายการรู้ทันข่าว 92.5 นะครับกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมยามถามข่าวติชมรายการแนะนำให้กำลังใจให้ดอกไม้ให้อะไรก็แล้วแต่นะครับครับก็ขอบพระคุณเดี๋ยวค่อยไปทักทายกันนะคุณภาคภูมิวันนี้นี่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับเรื่องของสภาล่มครับครบองค์แต่ว่าสภาล่มสภาล่มผมสารภาพวันนี้ไม่ได้ฟังวิทยุไม่ได้ดูทีวีเรื่องสภาเลยผมนี่ไม่ทันก็สะดุ้งตกใจเหมือนกันออกจากธุระช่วงเช้าเนี่ยประมาณตอนเที่ยงเพื่อนหลานออกมาถึงก็เปิดวิทยุขึ้นอะไรนะ 87.5 นะใช่เป็นเพลงลูกทุ่งอ่ะเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นที่สภาเป็นเพลงลูกทุ่งเฉยนะครับก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาก็ปรากฏว่าอ่านข่าวบอกว่าสภาล่มเรียบร้อยเรียบร้อยวันนี้ตอนประชุมนี่คุณสุชาติตันเจริญรองประธานสภาคนที่1ทําหน้าที่ประธานนะครับก็แจ้งเรื่องการลาออกของส.ส.อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอนนี้มีส.ส.ปฏิบัติหน้าที่432คนทีนี้พอตอน 10:47 นาทีเนี่ยก็เข้าสู่ระเบียบวาระพรบกัญชากัญชงที่ค้างอยู่ที่มาตรา11จากคราวก่อนที่ล่มไปนะฮะซึ่งคราวก่อนที่ล่มก็คืออยู่ระหว่างลงมตินั่นแหละฮะโ
โดยท่านสุชาติก็กดออดเรียกประชุมเรียกเข้าห้องประชุมเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมก็รออยู่เกือบ20นาทีเหมือนกันนะพี่ดับนั้นนะก็ปรากฏว่าองค์ประชุมเนี่ย220คนครบองค์ประชุมแบบเฉียดฉิว432หาร2นี่เท่าไหร่ล่ะมันต้อง217คน217คนอันนี้220คนก็ถือว่าครบองค์ประชุมก็เลยลงมติกันนะฮะเลยลงมติกันนะครับนะฮะก็เลยลงมติกันมาตรา11ว่าเห็นด้วยกับคณะกรรมการว่าจะให้ตัดออกทั้งมาตราหรือไม่เนี่ยนะครับครับก็ปรากฏว่าจำนวนผู้ลงมติเนี่ย203คนเห็นด้วยเนี่ย174ที่จะตัดออกทั้งมาตราหรือไม่เนี่ยนะฮะไม่เห็นด้วยเห็นด้วยผู้ลงมติ203เห็นด้วย174ไม่เห็นด้วยงดออกเสียง4ไม่ลงคะแนน1นะครับปรากฏว่ารวมกันแล้วเนี่ยเพื่อนร้านมัน216ฮะไม่ครบก็ไม่ครบองค์ประชุมทีนี้ท่านก็อ้างว่ามันมีคำพิพากษาของศาลฎีกานะครับว่าการเช็คองค์ประชุมครบหมดแล้วแต่ลงมติต้องครบด้วยนะฮะดังนั้นท่านสุชาติตันเจริญก็เลยสั่งปิดประชุมเวลา 11:12 นาทีล่มอีกแล้ว คือ องค์ประชุมนี่ครบแต่ว่าตอนลงมติพอมานับคะแนนไม่ครบขาดไปเช็คแล้วมันขาดไปอันนี้เคยมีคำพิพากษาไว้ครับก็เลยต้องยึดถือก็เลยไม่ครบองค์ไม่ถึงกึ่งหนึ่งไม่ครบองค์ก็ปิดสิปิดไม่ครบองค์คือไม่ถึง216ไม่ถึง216นะเอาละทีนี้มันจะไปกันยังไงนี่นะเราจะไปคุยอีกสักครั้งหนึ่งนะครับกับส.ส. 10สมัยนะเป็นรองประธานวิปรองประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรนะคุณชินวรบุญเกียรตินะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ชินวรครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสำราญแล้วก็คุณภาคภูมิและท่านผู้ฟังที่เคารพครับนี่ล่มเป็นครั้งที่27แล้วนะท่านชินวรโอ้พี่สำราญนับไปเลยเหรอนับไปเลยใช่ครับจะเอาไปซื้อหวยงวดหน้าเนี่ยล่มครั้งที่เท่าไหร่เนี่ยครับวันนี้นี่องค์ประชุมครบแต่ว่าตอนลงมตินับคะแนนแล้วเนี่ยมันไม่ถึงจำนวนครึ่งหนึ่งใช่ไหมคุณชินวรใช่ครับมันก็เหมือนที่คุณสำราญว่านะครับเนี่ยคะแนนรวมกันไม่ถึงครึ่งหนึ่งเนี่ยเคยมีศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยเอาไว้นะครับตอนที่สนช.ได้มีมติครับก็ถือว่าไม่ครบองค์ประชุมเหมือนกันนะครับก็ต้องเป็นการประชุมครับอ๋อคือถึงแม้ว่าคือเวลาก่อนจะลงมติอะไรดีต้องนับองค์ประชุมพอนับองค์ประชุมนี่ครบอย่างวันนี้นี่ครบแต่พอลงมติปั๊บรวมกันเสียงทุกเสียงอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ถึงกึ่งหนึ่งก็แปลว่าไม่ผ่านมาตรานั้นไปเหมือนกันไม่ว่าจะโหวตกันก็คือประชุมต่อไม่ได้ต้องเลิกประชุมอย่างนั้นถูกไหมอาจารย์ชินวรถูกต้องครับเราก็เป็นห่วงมาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วครับวิปรัฐบาลได้หยิบยกต่อประเด็นปัญหาในเรื่องของร่างกฎหมายที่เข้าสู่การพิจารณาของสภาแต่ว่ายังไม่มีความเห็นพ้องต้องกันเนี่ยนะครับก็โอกาสในการพิจารณาในสภาครับในช่วงปลายสมัยประชุมเนี่ยก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นวิปรัฐบาลก็เลยได้วางแผนเอาไว้ว่าเราจะต้องแสวงหากฎหมายที่มีความเห็นพ้องต้องกันเนี่ยขึ้นมาพิจารณาครับนะครับแต่วันนี้เนื่องจากว่าร่างบัญญัติกัญชากัญชงปศเนี่ยมันเป็นเรื่องค้างอยู่ก็ต้องพิจารณาต่อนะฮะแล้วก็ในวาระที่เลื่อนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเลื่อนขึ้นมาซ้ำได้ตามข้อบังคับใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นก็พอวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็แทนที่จะเป็นยติรายงานต่างๆเนี่ยต้องเอากฎหมายขึ้นมาพิจารณาเพราะเห็นได้ชัดเจนว่าวันนี้เนี่ยประเด็นสำคัญที่ไม่ครบองค์ประชุมเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ส.ส.ไม่เห็นพ้องต้องกันในกฎหมายกัญชานะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็ไม่แสดงตนนะครับเพื่อแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่ทำให้องค์ประชุมไม่ครบนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลสำคัญครับคือเรามีกฎหมายอยู่สองฉบับที่ยังไม่เห็นพ้องต้องกันคือพระบัญญัติกัญชากับพระบัญญัติการเสนอชื่อถอดถอนนะครับก็ค้างอยู่ทั้งสองฉบับนะครับอันนั้นค้างอยู่ในวาระปกติอันนี้ค้างอยู่ในวาระที่เลื่อนขึ้นมาทีนี้ก็ทำได้อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องจัดวาระพิเศษนะครับพรุ่งนี้ท่านประธานก็เลยจัดวาระพิเศษเพื่อจะได้พิจารณากฎหมายที่เห็นว่ามีความสำคัญแล้วก็วิปทั้งสองฝ่ายก็คุยกันแล้วก็เห็นพ้องต้องกันนะครับครับครับ
ก็คือร่างรัฐมนตรีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฉบับที่พ.ศ.ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนออันนี้ก็เพียงแต่ว่าแยกสถาบันบัณฑิตศึกษาของจุฬาภรณ์ออกจากการเป็นส่วนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับแล้วก็ดำเนินการจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมเอกชนคือพูดง่ายๆว่าให้สถาบันจุฬาภรณ์เนี่ยสามารถราชวิทยาลัยสถาบันจุฬาภรณ์เนี่ยสามารถสอนในระดับปริญญาตรีโทเอกได้ครับก็ทุกฝ่ายก็เห็นด้วยกันและฉบับที่สองคือร่างบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พ.ศ.อันนี้ก็เป็นการปรับปรุงกฎหมายมหาวิทยาลัยนราธิวาสนครินทร์นะครับให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับของรัฐนะครับก็เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆที่ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับในหลักคิดของการบริหารมหาวิทยาลัยที่จะให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็มีอิสระในทางวิชาการมากยิ่งขึ้นนะครับที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยนอกระบบนะมาอะไรนอกระบบครับพูดกันง่ายๆนะครับแล้วก็เรื่องที่3คือร่างบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีการพิจารณาภาษีอากรเรื่องนี้ก็เป็นการจัดตั้งภาษีอากรซึ่งก็เป็นไปตามการแก้ไขกฎหมายในเรื่องการจัดตั้งภาษีอากรนะครับเพื่อให้มีศาลภาษีอากรขึ้นมามีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่เกี่ยวกับภาษีอากรบางฐานความผิดได้นะครับเพื่อที่จะให้ความยุติธรรมนะครับกับผู้เสียภาษีแล้วก็เป็นมาตรการในการคุ้มครองของรัฐในการที่จะให้ผู้จ่ายภาษีเนี่ยก็ต้องจ่ายภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับครับและเรื่องที่4นี่เป็นเรื่องที่เห็นด้วยกันทุกพรรคการเมืองเลยครับรถเสด็จเข้ามาทั้งทุกพรรคการเมืองครับ6ฉบับนะฮะก็เป็นร่างบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระกำหนดการประมงนะครับก็ที่มีปัญหามาตั้งแต่ปี2558นะครับครับที่เป็นเรื่องที่มีข้อจำกัดในเรื่องของประมงพื้นบ้านนะครับแล้วก็เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการนโยบายประมงนะครับแล้วก็ยกเลิกการห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตการทำประมงพื้นบ้านทำการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่งเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2558ที่มีการแก้ไขโดยสนช.ในขณะนั้นนะครับแล้วก็ทำให้กระทบต่อพี่น้องชาวประมงในวงกว้างเพราะทุกพรรคก็เสนอเข้ามาครับก็เห็นว่าสี่ฉบับนี้ควรที่จะได้มีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้นี่จัดเป็นวาระพิเศษแล้วประธานสั่งแล้วหรือว่าต้องไปขอมติในที่ประชุมวันพรุ่งนี้ว่าจะเลื่อนขึ้นตอนนี้ออกเป็นวาระมาเรียบร้อยแล้วครับตามตายอำนาจประธานตามที่วิปทั้งสองฝ่ายมีความเห็นด้วยนะครับว่าถ้าเราจะพิจารณาพระบัญญัติกัญชาอีกก็เป็นเหมือนเดิมอีกนะครับไม่ดีก็เพราะมันมีส่วนที่โดยเฉพาะพรรคฝ่ายค้านเขาก็ประกาศชัดเจนว่าก็ไม่เห็นด้วยนะครับทีนี้แต่ก็พรรคประชาธิปัตย์เองก็ไม่เห็นด้วยในสาระสำคัญบางส่วนของพระบัญญัติกัญชาที่เราต้องการที่จะให้เป็นการแก้ไขเพื่อการทางการแพทย์เท่านั้นนะครับทีนี้ท่านชินวรสมมติร่างสี่ร่างนี้ผ่านพรุ่งนี้จบหมดเลยในวาระพิเศษนี้นะพอไปพุทธหน้านี่กฎหมายอะไรที่จะเข้าคิวมาพิจารณาอีกพุทธหน้านี่เราก็มีความคิดเห็นร่วมกันนะครับเพราะว่าวันก่อน ก็มีกรณีเช่นเดียวกันคือพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั่นเป็นกฎหมายปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ก็คือว่ามีการตั้งกรรมการร่วมกันระหว่างส.ส.กับส.ว.ก็พิจารณากันมา2ปีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าพอมาประชุมในสภาเนี่ยปรากฏว่าถึงแค่มาตรา8นะครับองค์ประชุมก็ล่มเหมือนกันนะครับพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติผมคนหนึ่งนะครับที่ไปกราบเรียนกับท่านประธานว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็ยังมีอยู่นะครับในเรื่องพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแต่ว่าเราก็เชื่อว่าถ้าฝ่ายรัฐบาลซึ่งวันนี้ก็ผมก็ช่วยทำหน้าที่ในการประสานงานทั้ง3พรรคนะครับทั้งพรรคพลังประชารัฐทั้งพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยว่าขอให้เราเป็นตัวหลักเพื่อที่จะได้กราบเรียนกับท่านประธานให้ได้มั่นใจว่าถ้าเอากฎหมายเรื่องพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติซึ่งสังคมสนใจแล้วก็เรียกร้องให้ผ่านทันในสมัยประชุมนี้นะครับซึ่งก็มีข้อดีอย่างน้อยก็9เรื่องนะครับที่คงไม่มีเวลาที่จะอธิบายตรงนี้แต่ว่าเป็นพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับเดิมใน2542ซึ่งผมร่างมาด้วยนะครับวันนี้ก็ผ่านมา20กว่าปีเนี่ยก็ต้องมีการปรับปรุงให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ
ก็เข้าใจว่าถ้าเราสามพรรคเห็นด้วยแล้วมีเสียงสวด้วยเนี่ยก็ตอนลงคะแนนนี่ก็ผ่านคือทุกมาตรานะประธานโทษแต่ว่าพอองค์ประชุมก็ไม่ครบอีกครับประธานโทษอันนี้คิวอยู่วันอังคารครั้งที่แล้วอยู่ที่วันอังคารใช่ไหมสิบเอ็ดทีนี้นี่ถ้าสัปดาห์หน้าจะตรงกับวันอะไรฮะสัปดาห์หน้าเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันที่24ครับวันที่4ก็วันอะไรครับก็ตั้งใจว่าจะน่าเป็นรถใหญ่การศึกษาแห่งชาติสักวันหนึ่งคงจะเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็วันที่25ก็มีเรื่องที่ยังค้างอยู่ครับในที่ประชุมร่วมครับก็คือพระบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมแล้วก็วิชาชีพสื่อมวลชนนะครับอ๋อคล้ายๆว่า24 25นี่จะประชุมรัฐสภาจะพิจารณารัฐสภาทั้ง2วันเลยว่างั้นเถอะใช่ครับใช่ครับอ๋อ24 25พุธพฤหัสเอ้ยอังคารพุธใช่ครับแล้วพฤหัสก็จะเป็นวาระพิเศษนี้ใช่ไหมที่ว่าเมื่อกี้ใช่ใช่ครับออฟฟิเชียลพิเศษในพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้นี่พรุ่งนี้วาระพิเศษที่จะพรุ่งนี้4พฤหัสจะมาจากพรุ่งนี้นะครับใช่ครับเปลี่ยนเรื่องที่เป็นการพิจารณารายงานเรื่องรับทราบเนี่ยมาเป็นวาระพิเศษเป็นวาระพิจารณากฎหมายทีนี้นี่ถ้าดูไทม์ไลน์กันแล้วเนี่ยพูดกันตรงๆคือในสัปดาห์หน้านี่พรบกัญชาก็ยังมาไม่ถึงคิวต้องเลื่อนออกไปอีกถูกไหมก็ค้างต่อไปอีกสัปดาห์หน้าก็จะเป็นเรื่องที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาสองวันใช่อังคารพุธใช่ครับใช่ครับแล้วก็เราก็คิดว่าถ้าว่าสี่ฉบับที่ผมพูดถึงวันพรุ่งนี้ครับไม่จบก็จะต้องไปต่อวันพฤหัสไปต่อเราก็จะมีเวลาอยู่ในช่วงสัปดาห์ต้นเดือนกุมภานะครับอีกสัปดาห์หนึ่งที่สามารถที่จะจัดกฎหมายหรือประชุมร่วมรัฐสภาเนี่ยได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องเปิดอภิปรายนะฮะไม่ว่าจะเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152นะครับครับซึ่งในขณะนี้ก็ทางฝ่ายคณะรัฐมนตรีก็ได้ทำหนังสือถึงประธานสภาแล้วว่ามีความพร้อมตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปนะฮะเบื้องต้นเนี่ยวิปรัฐบาลก็คิดว่าน่าจะเป็นวันที่15-16นะครับแต่ท่านประธานรัฐสภาได้มอบหมายให้ท่านประธานสุชาติซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานได้นัดวิปทั้งสองฝ่ายนี่หารือกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องเวลาในวันที่25มกราคมคือวันพรุ่งนี้ครับครับ25มกราคมเอ๊ะมีข่าวว่าท่านประธานชวนหลีกภัยเองก็เห็นว่าน่าจะเร็วกว่า15กุมภาอันนี้จริงไม่จริงท่านอยากให้เร็วขึ้นอยากให้เร็วขึ้นใช่ไหมท่านประธานคือฝ่ายค้านก็อยากจะให้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าโดยข้อบังคับแล้วเนี่ยมันก็มีความชัดเจนว่าเมื่อฝ่ายค้านได้ยื่นยติดังกล่าวแล้วนะครับก็ฝ่ายสภาเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วก็ต้องส่งไปให้ฝ่ายคณะรัฐมนตรีครับว่าจะมีความพร้อมในวันไหนเมื่อฝ่ายรัฐมนตรีเขายืนยันว่ามีความพร้อมวันที่15-16เนี่ยแล้ววิปก็ได้ประชุมก็เห็นว่ามาดูไทม์ไลน์กฎหมายที่ยังค้างอยู่เนี่ยนะฮะเราก็อยากจะให้จบถ้าเกิดไม่เสร็จเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาช่วงต้นเดือนวันที่2-3เพราะฉะนั้นวันที่15-16จริงคิดว่ามีความเหมาะสมมากที่จะเปิดอภิปรายผมก็เลยบอกฝ่ายค้านว่าก็ไม่ต้องเร่งด่วนหรือวิตกอะไรครับเพราะว่าเมื่อครม.ตอบมาอย่างนี้คงไม่ยุบสภาหนีแน่นอนนะครับครับขอให้ทำการบ้านดีๆก็แล้วกันครับครับสองวันพอใช่ไหมอาจารย์ชินวัตรคิดว่าก็แน่นอนที่สุดครับเวลาเราไปคุยกันวิปสองฝ่ายก็ต้องมาตกลงกันครับก็ดูรายละเอียดที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็การอภิปรายที่เป็นข้อเสนอแนะเนี่ยนะครับที่ผ่านมาก็ใช้เวลา2วันนะครับก็ใช้เวลา2วันก็ให้เวลาสัดส่วนฝ่ายค้านในฐานะผู้เสนอยตินี่ก็มากหน่อยแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องให้เวลาฝ่ายรัฐบาลที่ชี้แจงเพราะว่าผมเรียนกับวิปรัฐบาลไปแล้วนะครับว่าการอภิปรายตามมาตรา102ข่าวนี้สำคัญที่สุดกว่าทุกครั้งเพราะว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับครับก็เหมือนเป็นการดีเบตระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลก่อนการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต่างฝ่ายต่างพูดอย่างมีสาระมีเหตุผลเนี่ยก็จะมีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ด้วยครับอย่างนี้พรบกัญชากัญชงก็คงจะค้างตึงอยู่วาระ2จนหมดสมัยประชุมหมดวาระสภาไปมั้งแนวโน้มน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็คุยกับพรรคภูมิใจไทยด้วยแล้วครับเพราะว่าผมใช้คำว่าพรรคภูมิใจไทยก็คงทำใจได้ว่าถึงแม้ผ่านนะครับก็ต้องไปผ่านวุฒิสภาก็ไม่ทันแล้วครับครับก็สมัยหน้าถ้าว่ามีองค์ประกอบที่มีพรรคภูมิใจไทย
มาก็รัฐบาลก็สามารถที่จะถ้าเป็นรัฐบาลนะครับก็สามารถที่จะยืนยันกฎหมายนี้ได้ครับถ้าไม่เป็นรัฐบาลก็ถ้ามีนโยบายก็ต้องเสนอเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งครับคุณชัยวัฒน์ขอความรู้นิดหนึ่งกฎหมายที่รัฐบาลสมัยหน้าจะยืนยันได้ให้เดินต่อเนี่ยนะกฎหมายนั้นต้องผ่านวาระหนึ่งไหมหรือว่าเข้าสู่กระบวนการบรรจุวาระแต่ยังไม่เข้าวาระหนึ่งได้ไหมคือตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยนะครับก็ถือว่าการออกกฎหมายเนี่ยต้องการที่จะให้มีความต่อเนื่องแต่มีผิดพลาดก็เลยเป็นครั้งแรกที่ให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยสามารถยืนยันกฎหมายที่ยังค้างอยู่ในชั้นของสภาไม่ว่าในอยู่ในวาระใดครับถ้าอยู่ในระหว่างที่เสนอก็อยู่ในวาระที่เสนอก็ดำเนินการต่อไปถ้าอยู่ในระหว่างวาระที่หนึ่งก็ดำเนินการต่อไปถ้าอยู่ในวาระปฏิการก็ถ้าฝ่ายคณะรัฐมนตรียืนยันนะครับครับครับยืนยันก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปกฎหมายที่ท่านประธานคือประทับรับแล้วเนี่ยนะก็เข้าสู่ได้หมดที่จะยืนยันได้ถูกต้องครับต้องเป็นร่างกฎหมายที่เสนอโดยครม.หรือร่างกฎหมายทุกอย่างทุกอย่างใช่ไหมทุกอย่างก็ทุกอย่างครับทุกอย่างแต่ว่าต้องให้ครม.เป็นคนครม.ใหม่นะฮะเป็นอย่างเป็นอย่างครับครับอ๋อที่นี่นี่เอาล่ะก็ชัดเจนไปหนึ่งเรื่องผมดูกลางปฏิทินดูแล้วนี่อย่างไรเสียพรบกัญชากัญชงก็ต้องทำใจแล้วว่าไม่ทันแน่นอนนะอย่าว่าแต่วุฒิสภาเลยในสภาล่างเองก็ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วใช่ไหมแค่มาตราสิบเอ็ดยังไม่ผ่านเลยตอนนี้ใช่ไหมครับก็ต้องยอมรับว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับเสนอเข้ามา49มาตราแต่ไปเพิ่มเติมใหม่นะครับเป็น96มาตราใช่ใช่เพราะฉะนั้นพอกฎหมายเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อนสมาชิกเนี่ยถึงไม่ชวนความเห็นไม่แปรยติก็สามารถพูดได้ครับถ้าเป็นการแก้ไขใหม่ขึ้นเข้ามานะฮะพรานก็ต้องใช้เวลาอยู่ดีครับแล้วก็แน่นอนที่สุดก็ความคิดในเชิงหลักการก็ต่างกันด้วยนะก็ตามที่ทราบอยู่แล้วครับครับดังนั้นเอาเฉพาะหน้าก่อนถ้าผมพูดผิดนี่ท่านชินวรลองทักท้วงดีนิดหนึ่งวันพรุ่งนี้นี่ก็จะเป็นวาระพิเศษนะวันพฤหัสนะก็จะมี4ร่างกฎหมายนี่พรบวิทยาลัยจุฬาภรณ์อะไรก็ว่ากันไปนะรวมทั้งประมงด้วยนี่4ฉบับก็จะเข้าการสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนะทีนี้สัปดาห์หน้านี่24 25อังคารกับพุธนี่ก็จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณาพรบการศึกษาต่อพิจารณาพรบสื่อสารมวลชนต่อใช่ไหมฮะถูกต้องครับทีนี้พรบ4ฉบับที่ของสภาวันพรุ่งนี้นี่ถ้าไม่เสร็จก็จะนวดแหละครับโยกไปวันพุธหน้าเออวันพฤหัสหน้าอีกทีนึงก็เป็นไปได้ครับถ้าหากว่าไม่เสร็จก็เรายังมีเวลาในช่วงสัปดาห์ต้นเดือนอีกครั้งหนึ่งครับถ้าหากว่าที่ประชุมเห็นด้วยและท่านประธานเห็นด้วยนะฮะก็อยู่ที่ท่านประธานนะครับที่จะตัดสินใจว่าถ้าให้โอกาสก็เหมือนรัฐวิชาการศึกษาเนี่ยนะครับก็ไม่ผ่านมาสองรอบแต่ท่านประธานเห็นว่ากฎหมายนี้มีความสำคัญท่านก็บรรจุระเบียบวาระเข้ามาเป็นการประชุมร่วมรัฐสภาอีกก็ได้ประโยชน์นะครับทั้งพรบมาตรฐานวิชาชีพสื่อและพรบและก็ร่างแก้ไขกฎหมายรัฐมนูลของฝ่ายค้านด้วยครับที่ยังค้างอยู่ครับโอ้ใช่ร่างรัฐมนูลของฝ่ายค้านจะเข้าช่วงไหนนี่ก็ถ้าทันก็ในช่วงที่เปิดวันที่24 25นะครับประชุมร่วมกันของรัฐสภาครับอ๋อครับครับครับปลายสมัยประชุมนี่คิดว่าสภาจะปิดฉากโอลานตการตามด้วยยังไงบ้างครับสัปดาห์สุดท้ายของกุมภาพันธ์ต้องปิดฉากแน่นอนอยู่แล้วครับคือวันที่28ใช่ต้องหมดวาระการประชุมครับแล้วก็ต้องหมดวาระแน่นอนอยู่แล้วคือวันที่23มีนานะครับใช่แต่ว่าโดยทางการเมืองแล้วทุกคนก็วิเคราะห์ตรงกันว่าต้องมีการยุบสภาก่อนแน่นอนนะครับทีนี้ก็จะยุบสภาวันไหนอย่างไรก็เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีเพราะนายกรัฐมนตรีที่ยุบสภาก็มี2ส่วนคือนายกรัฐมนตรีหลายท่านที่ผ่านมายุบสภาแล้วก็ได้กลับมาอีกแต่บางท่านยุบสภาแล้วก็ไม่ได้กลับมา อันนี้ก็การยุบสภาเนี่ยจึงเป็นเหตุผลในทางข้อกฎหมายและก็เป็นเหตุผลในทางการเมืองที่จะต้องทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจด้วยครับว่าทำไมถึงยุบสภาช่วงนั้นเพราะอะไรนะครับก็จะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญคือสำคัญพอๆกันกับการดีเบตครั้งสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นการเมืองจึงมีความแหลมคมที่ทุกฝ่ายก็ติดตามนะผมก็พยายามที่จะช่วยงานในฐานะเป็นรองประธานวิปรัฐบาลเนี่ยอย่างเต็มที่โดยส่วนตัวก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับว่าต้องไปสนับสนุน
ในส่วนของพรรคใดพรรคหนึ่งแต่หมายถึงว่าเราต้องการให้ระบบรัฐสภานั้นเกิดความเชื่อมั่นว่าการปกครองในระบบประชาธิปไตยโดยระบบรัฐสภาของเราเนี่ยยังเป็นที่หวังพึ่งของพี่น้องประชาชนคือสามารถออกกฎหมายที่ดีมาได้สามารถมีการตรวจสอบและตวงดุลอำนาจได้ถ้าประชาชนมีความเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็คงเปลี่ยนแปลงไปตามรัฐธรรมนูญและก็ตามกลไกระบบประชาธิปไตยก็เหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วครับสุดท้ายนี่คุณชนวรเชื่อเหมือนหลายท่านไหมว่าการยุบสภานี่คาดหมายนะน่าจะเกิดขึ้นหลังวันที่28กุมภาพันธ์แล้วปิดสมัยประชุมแล้วคือในขณะนี้ก็ คิดว่าเมื่อรัฐบาลนะครับต้องการที่จะให้ฝ่ายค้านได้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะหนีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะ ก็ฝ่ายรัฐบาลก็จะเป็นฝ่ายเสียหาย ใช่ๆแล้วก็ถ้าเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายรัฐบาลก็มีสิทธิ์เท่ากันนะครับที่จะชี้แจงผลงานนะของฝ่ายรัฐบาลได้อย่างเต็มที่แล้วก็ต้องให้โอกาสเท่ากันตามข้อบังคับครับแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าผมคิดว่าการอภิปรายเพื่อเสนอแนะนี่นะครับถ้าว่าอภิปรายกันอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช้วาทกรรมไม่ไปเอาเรื่องส่วนตัวมาพูดเนี่ยพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์ครับเพราะจะได้สาระในการตัดสินใจที่ผ่านมาว่า4ปีเป็นยังไงแล้วก็เมื่อสเตตัสของท่านนายกเปลี่ยนแปลงไปเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองคือเป็นผู้ร่วมกับพรรคการเมืองเนี่ยก็อาจจะโยงมาถึงว่า8ปีเป็นยังไงและ2ปีที่เหลือท่านจะดำเนินการอย่างไรก็เป็นส่วนที่เป็นโอกาสสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะได้มีโอกาสชี้แจงในส่วนนี้ด้วยและในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลต่างๆผมก็ได้ฝากไปแล้วครับว่าก็พรรคร่วมก็ต้องถือโอกาสในการที่จะชี้แจงในเรื่องตามข้อเสนอแนะของฝ่ายค้านด้วยนะครับผมยกตัวอย่างว่าสมมติของพรรคประชาธิปัตย์อย่างเนี้ยก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าสามารถที่จะส่งเสริมในการส่งออกทำรายได้กับประเทศอย่างไรนะครับและการแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจปากท้องนะของพี่น้องประชาชนภายใต้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยในขณะนี้รัฐบาลได้ดำเนินการไปอย่างไรแล้วก็รัฐบาลของเราสามารถที่จะพยุงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจนสามารถเยียวยาปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนได้อย่างไรครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทุกฝ่ายก็จะได้มีโอกาสเช่นเดียวกันถ้าหากฝ่ายค้านมีประเด็นมีข้อมูลที่มีความชัดเจนผมคิดว่าฝ่ายค้านก็จะได้คะแนนนิยมเช่นเดียวกันครับครับสรุปว่ายุบหลัง28นะก็ขอให้ผู้แทนมาทำหน้าที่กันให้เต็มที่ครับให้ครบองค์ประชุมส่วนว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็จะเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งนะครับที่จะทำให้การยุบสภาเนี่ยจะไม่มาอ้างสภาซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนได้และตัวแทนสภานั่นเองนะครับเป็นผลเลือกฝ่ายบริหาร คือถ้ามีเสียงข้างมากก็เป็นฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นผมคิดว่าใครก็ตามที่อ้างว่าลงพื้นที่ก็ดีหรือว่าใช้เทคนิคทางการเมืองไม่แสดงตนก็ดีเนี่ยผมว่าประชาชนก็จับตามองอยู่เช่นเดียวกันครับโอเคครับยังไม่บอกนะยังไม่ยอมบอกนะนี่ ไม่เป็นไร หลัง28อยู่แล้วขอบพระคุณครับดร.คุณชินวรครับท่านชินวรครับครับครับอาจารย์ครับ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 ขอบคุณมากครับรองประธานวิปรัฐบาลนะยังไม่ยอมหลุดนะยังไม่ยอมหลุดว่ายุบหลัง28นะมีแค่ว่ารัฐบาลไม่ยุบหนีแน่นอนแต่ว่าเราผมว่าคุณมากคุณเราทักทายท่านผู้ฟังก่อนดีกว่าเพิ่มเติมใช่ไหมเพิ่มเติมเพราะว่าช่วงหน้าเราจะได้ไปที่ด็อกเตอร์ยะไสเลยเพิ่มเติมเมื่อกี้ทักทายไปถึงใครนะเพื่อมลานคุณอักษรสวรรค์บอกว่าหล่อทั้งสองท่านเนี่ยนะฮะแล้วก็คุณน้องปลกจุนก็ทักทายสวัสดีคุณเทิดศักดิ์นะครับก็ส่งติ๊กเกอร์มานะครับแล้วก็ทักทายด้วยคุณปิยธิดาคนมาจากดินสาวถิ่นภูไทยบอกว่าชอบฟังรายการรู้ทันข่าวทุกวันที่มุกดาหารชัดเจนริมโขงสวยงามมุกดาหารอากาศอย่างนี้โอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับคุณบุญหลันละครศรีก็มาทักทายคุณจ่านกดงนาธามที่อุบลนะแม่น้ำมูลอากาศเย็นและลมอีกแล้วนะที่ม่วง30อุบลนะครับนี่มุกดาหารคุณปิยธิดาเพิ่มเติมมานะบอกว่าริมโขงลมแรงมากค่ะ อากาศเย็นและหนาวค่ะเวลานี้อิจฉาจังสุเทพกฤษวงศ์ไม่รู้ถึงยังครับคุณสุเทพกฤษวงศ์นะสวัสดีคุณโอคุณสำราญนะครับครับคุณอักษรจากอำเภอเมืองราชบุรีนะ891 AM นะชัดเจนดีมีแดดแรงครับโหพรุ่งนี้นายกไปนะราชบุรีราชบุรีคุณหลงเลิกงมงายนะ
บอกว่าฟัง AM แถวลำปางไม่ค่อยชัดเลยครับเลยก็เลยมาดูทาง Facebook นะครับคุณสุเทพกฤษวงศ์บอกว่าสินเจียยุอีสินนี้ว่าใช้เฮงๆนะคุณสุเทพแปลว่าสวัสดีปีใหม่นะเบิ่มลานรวยๆนะเบิ่มลานนะมั่งคั่งรวยๆนะนะครับแล้วก็บอกแชร์ให้แล้วด้วยคุณนครรัตน์บอกว่าเย็นนี้นครพนมลมพัดเย็นหนาวอีกแล้วครับโอ้โหอิจฉาอิจฉาคุณวิยดาเข้ามาทักทายสวัสดีอาจารย์ชินบอนด้วยนะครับคุณปัตตวิทย์นี่สวยโกลกสวยโกลกนะก็บอกว่านาทีว่าเสียงดังฟังชัดนะฮะนี่ทักทายกันพอหอมปากหอมคอคุณปัตตวิทย์ก็ฟังรายการเอ๊ะเราทุกวันจัดรายการสัญจรเมื่อไหร่ไปนั่งจัดกันริมแม่น้ำโขงอะไรเนี้ยนะจัดรายการก็น่าจะต้องไลฟ์เฟซบุ๊กของตัวเองนครพนมอะไรอย่างนี้ลงทุนเองน่าสนใจจริงๆคนดูสัก200คนก็ยังดีนะพักกันนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายของรายการก็ขอล่ำย้อนหน้าครับประเทศไทยกับดร.สุริยสัยกัตศิลาสักครู่นะครับปีเก่าผ่านไปปีใหม่มาแทนที่แต่ทุกปีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกฟก.ยังอยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรอย่างมั่นคงปี2565ได้ปลดหนี้เกษตรกร 2,098 บัญชีวงเงินร่วม 2,000 ล้านบาทรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรได้ 8,625 ไร่ด้วยศรัทธาและเชื่อมั่นกฟก.ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดปีและตลอดไปกฟก.ฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อรักษาที่ดินทำกินและการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดทุกจังหวัดหรือโทร02-158-0342ในวันและเวลาราชการโลกไม่เหมือนเดิมครับสิ่งที่เราทำได้คือยอมรับเรียนรู้และปรับตัวรู้ทันทุกความเปลี่ยนไปสร้างโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่ทางเลือกก็คือว่าเราต้องเปิดรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระราชทานความช่วยเหลือฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังสตรีเด็กเยาวชนและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมให้พึ่งพาตัวเองหลังพ้นโทษเปรียบเป็นแสงสว่างแห่งความหวังของคนที่เคยก้าวพลาดกลับมามีชีวิตใหม่คืนคนดีสู่สังคมไทยรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานสิบแปดนาฬิกากับ37นาทีนะครับช่วงสุดท้ายของรายการรู้ทันข่าว 92.5 นะครับครับวันนี้ก็มากันหลายข่าวทีเดียวนะครับครับเพื่อนผมขออนุญาตแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีสวดพระพิธรรมเบื้องต้นนะฮะที่ทางญาติแจ้งมาเองของศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์เวชชีวะนะครับที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารนะครับศาลากวีนิรมิตก็คือศาลากลางน้ำนะฮะโดยวันพรุ่งนี้นะฮะ19มกราคมเนี่ยเวลา16นาฬิกาก็จะมีพิธีรดน้ำศพ17นาฬิกาจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพแล้วก็18นาฬิกาก็จะเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมแล้วก็วันศุกร์ที่20ถึงวันพุธที่25มกราคมนะครับก็จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมในเวลา19นาฬิกาครับวัดเทพศิรินทร์นะครับวัดเทพศิรินทร์ศาลากลางน้ำนะศาลากวีนิรมิตผมเมื่อวันอะไรวันอาทิตย์อ่ะครับวันไหนอ่ะไม่ใช่สิเมื่อวานนี่วันซืนอ่ะวันซืนวันจันทร์งานศพคุณพ่อคุณประดิษฐ์เรืองดิษฐ์อ๋อวันอาทิตย์อดีตนายกสมาคมนักข่าวไปลงวัดเอาเหรอวัดเขมาวัดเขมาผมไปวัดชนประธานเอ้าเมืองนนท์เหมือนกันไม่เป็นไรก็เลยถามว่านี่วัดชนวัดเทพวัดเทพศิรินทร์เอาละครับได้เวลาแล้วนะครับคอลัมน์ทุกวันพุธนะครับกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุริยสัยกัตศิลาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับคอลัมน์นี้ครับ
่อหน้าประเทศไทยโดยดร.สุริยสัยกตศิลาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีครับอาจารย์สุริยสัยครับสวัสดีครับนี่ครับคุณชลานคุณภาคภูมิท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยครับจริงๆก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวกชาชีวะท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์ด้วยใช่ไหมครับที่สูญเสียพ่อท่านนายแพทย์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปนะครับซึ่งจริงๆท่านก็เป็นบูชนียบุคคลนะวงการแพทย์นะครับแล้วก็มีบทบาทมากมายในทางสายแพทย์สายหมอทางสังคมด้วยนะครับแล้วก็ท่านก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยกรรมการเคยเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เคยเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิตด้วยครับอยู่นะครับก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับครับก็วันนี้ก็ต้องจริงๆตั้งใจจะพูดตั้งแต่ออนทัวร์สองปอมาถึงไอ้เรื่องกองสลากพลัสเนี่ยผมก็มานั่งเอ๊ะไม่พูดเรื่องตัวเองมันดูอะไรอยู่มีคนบอกว่าเวลานักข่าวอ่านข่าวจะเลือกอ่านข่าวข่าวอะไรที่กระทบกับผลประโยชน์ของสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนตัวเองก็จะไม่พูดถึงอะไรทำนองนี้เห็นไหมมันก็จะมีดราม่าแบบนี้เนาะครับคือมันมีเรื่องดราม่าไม่ใช่ดราม่าดิเป็นเรื่องที่เป็นกระแสอยู่ช่วง 2-3 สัปดาห์มันนี่เรื่องของการซื้องานวิจัยในมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาครับผมก็เลยอยากพูดเรื่องนี้หน่อยนะครับอาจจะเป็นเรื่องหลักแล้วกันนะครับส่วนเรื่องอื่นก็ถ้าคุณภาคภูมิคุณสำราญจะสะกิดก็ว่ากันแล้วแต่ตามสะดวกใจแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้คือมันมีคนไปตรวจพบว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับไปซื้องานวิจัยคือไม่ได้ทำวิจัยเองแต่ไปคล้ายๆกับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องจ้างคนทำวิจัยไปใส่ชื่อเองเลยเอาชื่อตำแหน่งตัวเองเนี่ยไปใส่ในงานวิจัยชิ้นที่ตัวเองไม่ได้ทำนะครับเหมือนเป็นเจ้าของงานวิจัยเองนะครับก็เพื่อที่จะใช้เครดิตจากงานวิชาการจากวิจัยชิ้นนั้นเนี่ยที่ตัวเองไม่ได้ทำเนี่ยไปขอตำแหน่งทางวิชาการนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวช็อกวงการการศึกษาซึ่งถ้าเราบอกว่าเรื่องใหม่ไหมไม่ใหม่คุณสำราญภาคภูมิไม่ใช่เรื่องใหม่ครับผมเนี่ยแม้อาจจะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในแวดวงการศึกษามานานเหมือนคนอื่นเป็น10-20ปีนะถึงเข้าไป4-5ปีเนี่ยนะครับผมก็เห็นข่าวทำนองนี้อยู่เนืองๆอยู่นะครับเล่าต่อๆกันมายกตัวอย่างมาอะไรนู่นนี่มาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ากับข่าวนี้ก็ไม่ได้ถึงขั้นตกใจแต่ที่ตกใจคือมันมีประเด็นว่าคนบางคนเนี่ยอาจารย์บางคนเนี่ยยอมซื้องานวิจัย100ชิ้นต่อปีอ่ะคุณสำราญท่านผู้ใช่เพื่อสะสมผลงานแล้วก็เด็กคุณสำราญนี่เคยอยู่ปวมาเนี่ยพอจะเห็นปัญหาตรงนี้อยู่เหมือนกันว่ามันจะไม่เป็นปลายเหตุหรือต้นเหตุนะนะครับเอาล่ะคนซื้องานวิจัยเนี่ยใส่ชื่อตัวเองเข้าไปจ้างพิมพ์อะไรก็ตามเนี่ยมันผิดอยู่แล้วใช่ไหมครับจะปลายเหตุต้นเหตุมันผิดอยู่แล้วแล้วต้องมีบทลงโทษใช่ไหมครับเพราะนี่ถือว่าเป็นกระบวนการทุจริตชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในแวดวงการศึกษาของชาติซึ่งไม่ควรเกิดแต่คำถามคือว่าคนหนึ่งทำไมต้องไปปรารถนาจะมีผลงานทางวิชาการไปตีพิมพ์วารสารต่างประเทศอาจจะเป็นสกอร์ปัสแต่ละว่าไปเนี่ยมีหลายชนิดนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นสกอร์ปัสที่อ้างกันนะครับมันอะไรนักหนาถึงต้องไปเล่งเล้าไปรวบรวมเอาบทความสะสมปริมาณปีหนึ่งเป็น50ชิ้น100ชิ้นขนาดนั้นบางคนเป็นหมอแต่บทความที่ตีพิมพ์ไปตีพิมพ์เรื่องการเมืองอย่างเงี้ยมันไม่เห็นจะเกี่ยวกันหรือบางคนที่เป็นอาจารย์ที่สอนด้านสังคมศาสตร์แต่ว่าเอางานตัวเองไปตีพิมพ์เรื่องเทคโนโลยีอย่างเงี้ยมันข้ามเผ่าพันธุ์หรือเปล่าระดับนี้มันก็เกิดขึ้นจริงนะครับพอเราไปไล่ดูก็จะพบว่าไอ้พวกนี้มันก็อาจจะมีลักษณะของการบีบจากต้นทางที่จะเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดเนี่ยส่วนหนึ่งนะผมใช้คำว่าส่วนหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นสาเหตุสำคัญก็อาจจะเป็นเพราะอาจารย์เนี่ยก็ถูกบีบให้ต้องขอตำแหน่งทางวิชาการบางที่นี่นะคุณชำราญภาคภูมิถ้าตำแหน่งทางวิชาการไม่ได้ภายในกี่ปีเขียนงานวิจัยไม่มีตีพิมพ์ภายในกี่ปีเนี่ยเขาไม่ต่อสัญญาก็มีแล้วมหาวิทยาลัยตอนนี้ออกนอกระบบทุกคนเป็นพนักงานใช่ไหมครับมันก็มีสัญญาปีต่อปี2 ปีต่อครั้ง3 ปีต่อครั้งแล้วแต่นะครับแล้วแต่เงื่อนไขกันอื
ภาพแบบนี้มันก็เลยทำให้อาจารย์บางคนก็ใช้วิธีที่มักง่ายนะครับก็ไปซื้อเอาเลยนะครับสะสมบางทีสังเกตบางคนเพิ่มแป๊บเดียวเป็นรองศาสตราจารย์ก็แล้วเพิ่มแป๊บเดียวขึ้นศาสตราจารย์ก็แล้วอะไรหรือเปล่ามันก็มีคำถามให้ไปลื้อกันดูดีซึ่งผมเห็นด้วยนะที่รัฐมนตรีอเนกท่านก็มอบหมายให้ปลัดกระทรวงปวเนี่ยลองสอบเรื่องนี้อย่างเป็นระบบดูผมว่ามันไม่น่าจะใช่เป็นจุดใดจุดหนึ่งนะครับมันอาจจะเป็นกระบวนการเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นตู้ห่าวในวงการศึกษานะครับมันเป็นทุนสีเทาหรือเป็นตู้ห่าวในวงการศึกษาไทยมันไม่ได้นะครับมันเสียหายมากไปที่อับอายมากนะครับซึ่งผมเองอยู่ในแวดวงวิชาการผมรู้สึกเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรเขาเนี่ยนะครับแต่รู้สึกสะเทือนใจนะครับไม่ว่าจะเกิดกับที่ไหนอย่างไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมว่าเราปล่อยไม่ได้ถ้าการทุจริตมาเริ่มต้นจากในมหาวิทยาลัยการศึกษาหรือคุณเป็นครูบาอาจารย์เองจะไปคาดหวังอะไรล่ะคุณสมานภาคภูมิหน้าห้องอธิบดียังเป็นคนโทรแบ็คเมย์เองเนี่ยมันบ้านเมืองไปไกลแล้วคุณสมานภาคภูมิมันแย่แล้วแบบนี้นะครับนับภาษาอะไรแพลตฟอร์มออนไลน์หนึ่งมาประกาศตัวตั้งพรรคการเมืองทำเป็นผู้นำประชาชนต้องการเปลี่ยนประเทศมันไปกันใหญ่แล้วเนี่ยใช่ไหมครับผมเห็นแล้วมันมากันเต็มเลยนะพอดีสองเรื่องมาปนกันเนี่ยทั้งเรื่องการซื้อขายตำแหน่งทางวิชาการงานวิจัยปลอมสวมงานวิจัยเพื่อนบวกกับเรื่องของธุรกิจที่มันมาพร้อมกับกิเลสของคนเนี่ยไอ้ผมว่ามันเป็นคนละเรื่องเดียวกันนะมันไม่ใช่โยงกันไม่ได้เลยมันสะท้อนชัดว่าเอ๊ระบบคุณธรรมของเราเนี่ยมันเสื่อมถอยลงไปกระทั่งในภาคการศึกษาเองก็ดูจะมีปัญหาขนาดเนี้ยนะครับผมว่าเป็นวาระแห่งชาติแล้วที่จะต้องประสานเรื่องนี้กันอย่างจริงจังครับคุณชลันครับนักวิชาการที่เขาไปจ็อบงานมาอย่างนี้ดร.ยศใสแล้วเขาดำรงตนอยู่ได้เขาเป็นที่มองที่เพ่งของสังคมในวงวิชาการหรือในรอบร่วมมหาลัยนี่หรือว่าเขาไม่อายกันหรือยังไงคือหนึ่งผมคิดว่าเขาอาจจะไม่ถูกตรวจสอบไงขึ้นสูงไม่รู้อ่ะบางทีทำวิจัยแล้วก็ไม่ได้บอกใครนะครับนะครับไม่ได้ประกาศว่าจะเอ้ยฉันทำเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วตอนไปตีพิมพ์ต่างประเทศก็ไม่รู้นะว่าใครไปตีพิมพ์ฉบับไหนไงก็แต่ว่าแต่ละหน่วยงานเขามีสำนักมาตรฐานวิชาการเขาตรวจสอบได้ขึ้นอยู่กับว่าตรวจสอบจริงไหมตรวจสอบจริงไหมเพราะวารสารมันทั่วโลกอ่ะคุณสำราญภาคภูมินะครับวารสารที่มันตีพิมพ์แล้วใช้เป็นเงื่อนไขในการขอตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยมันมีตั้งแต่เขาเรียกอย่างสกอปาร์ตเนี่ยมันมีสี่เขาท้ายมีตั้งแต่ระดับเกรด1 Q1 Q2 Q3 Q4 บางมหาลัยไม่เอา Q2 เอา Q1 เป็นต้นไปบางมหาลัย Q3 ก็ได้ Q4 ก็ได้ใช่ไหมครับเช่นคุณเป็นหลังรองศาสตราจารย์คุณจะดูเล่มนักศึกษาเนี่ยสอบวิจัยเปิดเล่มปิดเล่มเนี่ยวิทยาธิพลเนี่ยคุณจะต้องตีพิมพ์สกอร์พัดอย่างน้อย5ชิ้นในรอบ3ปีอย่างนี้คุณตำราดูครับถ้าคุณไม่มีงานตีพิมพ์แบบนี้คุณก็เป็นที่ปรึกษาดูงานวิจัยเป็นกรรมการสอบปเอกปโทไม่ได้นะมันก็เลยแทนที่จะเป็นวางเงื่อนไขนี้เพื่อทำให้อาจารย์เนี่ยเร่งตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเร่งวิจัยเนี่ยก็ใช้วิธีทางรัฐหรือวิธีตู้ห่าวในวงการศึกษาก็คือไปซื้อเอาช้อปปิ้งเอาเลยแล้วมันต้องมีข่าวคนหนึ่ง80ชิ้น100ชิ้นมาได้ไงดูเงินจะเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวนี้โลกมันโลกออนไลน์ด้วยนะอาจารย์มันกับคำถามที่สุรันถามเนี่ยมันก็รับรู้กันเมื่อก่อนเนี่ยผมคือบางทีเราก็เป็นนักศึกษาเราก็ไปใกล้ชิดครูบาอาจารย์บางกลุ่มบางก้อนเนี่ยนะบางทีไปทานข้าวก็ได้ยินสมัยก่อนหลายสิบปีนะก็ดินทาอาจารย์คนนั้นจบมหาลัยดังๆที่ว่านี่เอ๊ะทำไมคนที่เมืองนั้นไม่เห็นเคยเห็นหน้าอะไรเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องราวอย่างนี้ซ่อนอยู่มานานแล้วก็ได้นะอาจารย์จริงๆมันก็พยายามจะแก้กันนะครับแล้วก็การตรวจสอบนี่มันสังคมมันสปอร์ตไลท์มากขึ้นเนี่ยนี่เป็นเหตุให้ทำให้การตรวจผ่านระบบออนไลน์เนี่ยมันง่ายขึ้นนี่อาจจะมีเจ้าเอผมสนับสนุนให้ตั้งกลไกเป็นแบบคล้ายๆกับหน่วยจรยุทธ์ตรวจสอบเลยอวตั้งกลไกพิเศษขึ้นมาเลยใช่ไหมครับเป็นหน่วยซึ่งบางที่เนี่ยมันมีปัญหาตรวจสอบเจอช่วยกันก็มีนะต้องระวังนะใช่ไหมครับแล้วก็บางทีก็แกล้งไม่รู้ไม่ชี้หรือไปลอกผลงานมาแต่ที่ดีหน่อยคือเดี๋ยวนี้มันอย่างบางมหาลัยอย่างรังสิตผมเนี่ยนะครับสอบคุณจะสอบเปิดเล่มปิดเล่มวิจัยปโทปเอกเนี่ยมีโปรแกรมตรวจอัครวิสุทธิ์นะครับคุณไปลอกงานมาไม่ได้เลยนี่ระบบมันพอเอาไฟล์คุณเนี่ยเข้าไปให้ระบบมันตรวจ AI มันทำงานเลยว่านี่ไปคัดลอกมาจะเป็นไม่ได้สมัยก่อนสมัยนู้น20-30 ปีจะเลี่ยงได้นะสมัยนี้ไม่ได้ครับมันฟ้องมาเลยเปิดอันนี้50%ลอกมาอันนี้60%ลอกมาอันนี้ถ้า
เราจะอนุญาตให้ได้ 5% 10% และ 20% แล้วแต่มหาลัยครับแต่ถ้าลอกมาก็ต้องอ้างอิงไม่ใช่ลอกมาแล้วไม่อ้างอิงต้นทางอันนี้ก็จะเป็นปัญหาแต่ระบบเนี่ยมีระบบตรวจสอบแล้วผมขอเป็นข้อมูลนิดหนึ่งเป็นข้อกฎหมายนะดร.ยศัยคืออาจารย์แก้วดร.แก้วนะศาสตราจารย์ดร.สุภชัยปทุมนากุลนะดร.ยศัยคงจะรู้จักนะรองปลัดกระทรวงอว.นี่แหละที่สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะเรื่องจริยธรรมแบบนี้บอกมีกฎหมายเขาก็คุมเข้มนะมาตรา70และ77ของพรบ.อุดมศึกษาปี62เขียนว่าอย่างนี้นะห้ามมิให้ผู้ใดจ้างวานใช้ให้ผู้อื่นทำผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเพื่อใช้ในการทำผลงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขอตำแหน่งทางวิชาการหรือเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งการเลื่อนตำแหน่งการเลื่อนวิทยาฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินอื่นในระดับที่สูงขึ้นทั้งนี้ไม่ว่าจะมีประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตามห้ามมิให้ผู้ใดรับจ้างหรือรับดำเนินการตามวรรคหนึ่งเพื่อให้ผู้อื่นนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งเว้นแต่เป็นการช่วยเหลือโดยสุจริตตามสมควรโดยหากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้แหละกรรมการที่ทางอว.เขาตั้งขึ้นมานะก็กำลังจะงัดกฎหมายขึ้นมาดำเนินการต้องบังคับใช้กฎหมายแล้วนะครับกฎหมายมีแต่ปัญหาที่ผ่านมาการบังคับใช้เนี่ย นะครับมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนก็ต้องไปดูใช่ไหมครับคือมันก่อนมีใครพูดเนาะพูดแล้วมันถึงแม้จะดูเป็นคำเท่ๆแต่ก็น่าฟังดีนะคือบ้านเรานี่ไม่ได้มีปัญหาข้อกฎหมายหรอก มีปัญหาเรื่องการใช้กฎหมายประสิทธิผลของการใช้กฎหมายการบังคับใช่ครับการบังคับใช้กฎหมายมีกฎหมายของเรามันครอบคลุมมันครอบคลุมหมดแล้วล่ะใช่นะครับอย่างถ้าเราไม่ตรวจสอบเจอกฎหมายจะเอาผิดได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับกลไกการบังคับใช้กฎหมายว่ามีกลไกไปตรวจสอบหรือเปล่าใช่ไหมครับจริงๆมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่มหาวิทยาลัยคืออวเนี่ยกระทรวงมันไม่ได้ใหญ่นะใช่ไหมครับดังนั้นก็อาจจะเริ่มตั้งแต่สำนักมาตรฐานวิชาการแต่ละมหาวิทยาลัยก็ต้องดูว่าตรงไปตรงมาหรือเปล่าใช่ไหมครับไม่ใช่ตาหลิวอีกตาข้างเดียวสื่อให้การอะไรแบบนี้มันก็ต้องเข้าไปดูตรงนั้นนะครับซึ่งอาจจะต้องเพิ่มกลไกพิเศษขึ้นมาทำงานร่วมกับกลไกในแต่ละระดับมหาวิทยาลัยไปอาจจะช่วยเป็นหูเป็นตาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือมีระบบที่ใช้ออนไลน์นักศึกษาช่วยตรวจสอบด้วยอีกทางหนึ่งสมมตินะมันก็อาจจะเป็นไปได้หรืออาจารย์เช็คกันเองอะไรแบบนั้นมันต้องเพิ่มนะครับแต่ผมคิดว่าคือเดี๋ยวนี้อาจารย์เขาก็เขาก็ตีพิมพ์ต่างประเทศกันเนี่ยนะครับเพื่อจะเอามาเคลมเอามาใช้ขอตำแหน่งนักวิชาการเนี่ยมันก็เป็นเงื่อนไขที่หมาอะไรก็ไปกำหนดด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็บีบให้คนนี้ก็ต้องไปหาที่ตีพิมพ์ที่ดูสูงๆหน่อยใช่ไหมครับมาตรฐานสูงๆหน่อยแต่กระบวนการได้มาบางทีไม่ได้ทำวิจัยเองใช่ไหมครับอันนี้แหละที่เป็นปัญหาที่บอกไปเอางานวิจัยคนอื่นมาใส่ชื่อตัวเองนะครับแล้วเป็นงานวิจัยที่การวิจัยนี้ก็เป็นแค่เปลี่ยนหัวเรื่องเปลี่ยนแค่บางพารากราฟแล้วก็เป็นชื่ออื่นมันปล่อยไปได้ไงนะครับซึ่งเนี่ยแสดงว่ามันมีกระบวนการที่อาจจะไม่ได้กระทำฝ่ายเดียวไม่ใช่ฝ่ายที่ไปขอเปลี่ยนฝ่ายที่อยากให้เปลี่ยนด้วยการแลกเงินมาใช้เนี่ยมันก็มีใช่ไหมครับนะครับแสดงว่ากระบวนการแบบนี้มันเป็นระดับสากลไปแล้วนะครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยใช่ไหมครับอาจารย์ที่ไปตีพิมพ์ถามเนี่ยก็ไปดูว่าไอ้วารสารที่ให้ตีพิมพ์มีคุณภาพแค่ไหนยังไงละรวมตรงไหนยังไงเนี่ยเจ้าอาจจะต้องไปสอบกันนะครับครับโอเคตู้ห่าวในวงการศึกษาแม่น่าจะเอาเป็นชื่อบทความถ้าเอาเป็นชื่อบทความทั้งอันก็ไม่เลวนะนี่มีงานวิจัยเรื่องการช้อปปิ้งงานวิจัยอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์แนวนั้นได้ทำงานวิจัยเรื่องการช้อปปิ้งงานวิจัยคงมีคนเขียนนะคงมีคนเขียนหวังว่าจะเป็นบทเรียนให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องนี่ผมคิดว่ามันเป็นกระบวนการที่จะกระทบต่อมาตรฐานทางการศึกษาของชาติอ่ะและกระทบถึงเด็กๆรุ่นลูกรุ่นหลานด้วยนะครับครับการเมือง3นาทีส่งท้ายหน่อยหมายเหตุประเทศไทยหน่อยในตอนนี้การเมืองก็ร้อนฉายนะช่วงชิงการนำก็ร้อนฉายสภาก็ร่มแวบเห็นข่าวแวบๆว่าสามมิตรแห่ศพรวมไทยสร้างชาติเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ยังให้สัมภาษณ์ว่ายังกักกักกึกอยู่นะคือกึกกักแต่ว่าค่อนข้างจะบอกว่าจะอยู่กับพปชรนะกล้าๆว่าก็อย่างนั้นแหละแล้วก็ขึ้นเวทีชู7นิ้วอยู่กับลุงป้อมนะ
ทั้งท่านสมศักดิ์ท่านสุริยะแต่วันนี้เห็นว่าข่าวพาดหัวเห็นโปรยว่าบ้านใหญ่ราชบุรีแห่ซบรทสชรวมไทยสร้างชาติล่ะอ๋อราชบุรีถ้ามีข่าวตอนแรกก็เขต1แหละนบอมรวดีอ่ะเป็นราชบุรีนี่คือคุณกุลวลีนบอมรวดีส่วนเขตอีกเขตหนึ่งที่นั่นท่านรองไปเมื่อวานกับมันตุ้ยนี่สุดท้ายคงเป็นอย่างที่คุณปรินาโพสต์ในเฟซบุ๊กวันนี้แหละคล้ายๆมันจะว่าเสียงแตกเสียงแตกผมว่าน่าจะเสียงแตกเป็นไปได้คือคุณนบอมรวดีเนี่ยเขต1เขต2หรือเขต1ผมจำไม่ได้เนี่ยนะคือทั้งหมดมันมี5เขตก็น่าจะไปรวมไทยสร้างชาติแต่ว่าคุณบุญยิ่งใช่มั้ยเป็นเจ้าของบ้านเมื่อวานคุณบุญยิ่งนี่คือเค้าผูกพันกับคุณสมศักดิ์สามมิตรเป็นอย่างดีไปไหนประมาณไปด้วยกันอะไรประมาณนี้นะก็ต้องจับทางรวมตรงนี้ครับแต่ที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะก็คือประชาธิปัตย์2คนนี่คุณมุ่งกับคุณสจ.เสงใช่เมื่อวานไปนั่งร่วมโต๊ะด้วยไปนั่งร่วมโต๊ะอยู่ด้วยแล้วก็พาคนที่ของสจ.เสงที่จะพาคนที่ลงเขต3อ่ะไปด้วยคือแกจะไปเขต5ไงผมว่าเขาเอียงๆมาทางรวมไทยนะแปลกผมชัดแปลกๆนะเนี่ยประชาธิปัตย์นี่นั่งหนาวอยู่ตอนนี้เออผมแปลกๆผมคิดว่าน่าจะใกล้ชัดขึ้นแล้วล่ะใช่ๆแต่ว่าภาพ3มิติแตกไม่ใช่แตกนะแต่ถ้าเป็น3มิติผมคิดว่าอาจจะเป็นยุทธศาสตร์แยกกระเดินรวมกันตีมากกว่าแตกใช่ใช่คือมันเป็นไปได้ว่าคุณอนุชาจะไปทางหนึ่งไงเพื่อนสามคุณอนุชาน่าจะมาทางรวมไทยสร้างชาติแต่ว่าคุณสุริยะกับคุณสมศักดิ์ก็อาจจะอยู่อีกทางหนึ่งก็เป็นได้นะคงไม่ใช่แตกคงไม่ใช่แตกเพราะว่าตัวปชกับพปชรนี่มันจะข้อเดียวกันครับโอกาสที่จะเติบโตในยุทธศาสตร์แยกกระเดินลงมาตีโดยอาจจะไม่ได้เป็นหมุดหมายที่ปักธงไว้แต่มันโตไปในยุทธศาสตร์แบบนี้โดยปริยายโดยพลวัตของมันเนี่ยมันจะเป็นไปได้สุขครับเพราะกลุ่มก้อนพวกนี้มันอาจจะรวมกันล้มหลวมบ้างแน่นขังบ้างแล้วแต่ช่วงจังหวะการเมืองแม้พี่ใหญ่จะคุยกันไม่ก็ได้แต่สุดท้ายแถว2แถว3คุยกันได้ไม่ต้องไปจ้ะครับเหมือนวันนี้พี่ใหญ่บอกอยู่กันไม่ได้แถว2พี่ใหญ่อยู่กันได้แต่แถว2แถว3บอกให้แยกมันก็ต้องแยกสู้ข่าวใช่ไหมครับแต่ในภาวะแบบนี้ผมคิดว่ายังฟันธงยากว่าแตกโป๊ะนะครับจากจดหมายเปิดประหนึ่งหรือว่าเป็นแผนรับรวงพางแยกกระเดินลงทีผมว่ายังอ่านไม่ขาดทั้งสองอย่างยังต้องจับยามสามไถ่กันไปเรื่อยๆนะครับหาข้อมูลเพิ่มพรุ่งนี้ท่านนายกไปราชบุรีเมื่อวานนี่ตอนตัวคงมาทุกวันกันอ่ะตอนนี้นะครับพี่สำรานเมื่อวานเนี่ยไป4เขตเนี่ยประยาบัตร2พปชร2ไปนั่งคุยกับลุงป้อมที่บ้านบ้านคุณบุญยิ่งเนี่ยนะบ้านกำนันตุ้มบ้านกำนันตุ้มแต่ว่าเขต5นี่ภูมิใจไทยไม่ได้ไปภูมิใจไทยนี่คุณบุญลือนี่เขาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะเขาไม่ได้ไปด้วยนะที่โต๊ะเมื่อวานเขาคนละบ้านใช่นะนี่น่าราชบุรีน่าสนใจพรุ่งนี้นายกไปเดี๋ยวจะยังไงเพราะว่าเมื่อวานลุงป้อมถามทุกคนก็ตอบพร้อมกันเลยนะบอกว่าก็ต้องไปต้องรับนายกเหมือนกันผมว่าเนี่ยเอาใกล้ๆกรุงเทพมันน่าสนใจที่สุด33ที่นั่งเนี่ยนะโอ้โหทุกพักจองหมดเลยอาจารย์กรุงเทพเนี่ยรู้สึกจะมีส.ส.ตอนนี้ผมนับแล้วประมาณ250คนจองกันหมดใช่มั้ยครับวันนี้นี่ลูกชายดร.อเนกคุณเขตรัตน์นะครับประกาศลงสสเขตแล้วนะครับคุณเก่งบอกกินลงสสเขตลงเขตเลยเหรอลงเขตไปรอทสชลงเขตไม่เร็วนะไม่เร็วนะกล้าหาญชันชัยต้องไม่เร็วกล้าหาญชันชัยก็มีโอกาสเดี๋ยวเปิดตัวกันเรื่อยๆเนาะตอนนี้นะใช่ๆนะครับผมว่าเดือนมกราทั้งเดือนที่เหลืออยู่10วันเนี่ยผมว่าน่าจะชัดเจนแล้วล่ะไม่มีรับรวงพางกันแล้วล่ะครับปิดมองมาแล้วนะครับครับโอเคครับวันพุธหน้าเดี๋ยวคุยกันนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านครับและราชบุรีก็เราดูพรุ่งนี้นะเพื่อนรันนะพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันต่อวันนี้หมดเวลาหมดนะครับคุณภาคภูมิผมสำราญแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทัน